สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ Wake Up Thailand นะครับวันที่15มกราคม2558อาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ศิโรจน์และผมธีรัตน์นะครับวันนี้ถ้าดูในหน้าหนังสือพิมพ์มีข่าวหลากหลายมากเลยนะครับแต่ละคนนั้นก็เล่นกันแตกต่างกันออกไปนะครับเหรอครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบางคนก็จะเล่นเรื่องของกิจกรรมนะครับอย่างเช่นเป็นหนังสือพิมพ์ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์อย่าง The Nation วันนี้ก็จะไปเน้นเรื่องของกิจกรรมเมื่อวานนี้ที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับกับงานท่องเที่ยววิถีไทยปี2558ก็เป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ในการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยนะครับบอกว่ามีการจัดงานทางวัฒนธรรมแบ่งเป็น5โซน5ภูมิภาคมีเทศกาลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกิจกรรมย้อนยุคนะครับที่สวนลุมก็มีการจัดกิจกรรมเช่นกันงานนี้ก็มีท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปกล่าวเปิดงานบอกว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการรับรู้อย่างกว้างขวางเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงอยากให้ต่างชาตินั้นมาประเทศไทยแล้วก็ได้สัมผัสกับหลากหลายวัฒนธรรมด้วยครับงานนี้ถ้าผมอยากไปยังไงฮะก็เขาปิดถนนหลายจุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินเข้าไปเดินเข้าไปหรือว่ารถไฟฟ้า BTS ก็ไปยังมีอีกหลายวันครับหรือมีวันเห็นว่าจัดถึง14ถึง18เลยนะฮะมางานแยกราชประสงค์ก็คือปิดถนนแถวราชประสงค์แถวหน้าพารากอนอะไรหมดเลยครับคือถ้าเกิดได้ฟังบางช่วงบางตอนของเสียงของท่านนายกก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติอาจจะมองว่าราชประสงค์เคยเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ของรอยยิ้มครับนะฮะเราก็ต้องการดึงไม่เงินจากการท่องเที่ยวกลับมาครับครับนะฮะมีอะไรบ้างผมนึกว่าข่าววาระแห่งชาติมันจะเป็นข่าวนี้ฮะนะฮะเห็นทุกช่องเลยฮะปัดเอี่ยวเคลียร์คลิปฟิตเนสสาวเด่นอันนี้ไม่ใช่วาระแห่งชาติของเราใช่ไหมตอนนี้แล้วก็หัวสีหัวสีจะพาดหัวหมดเลยนะฮะข่าวสดนั่นแหละฮะข่าวสดก็พาดหัวนะครับแต่ข่าวสดยังเน้นเรื่องว่าศาลนะครับศาลทางโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมยืนยันว่าถ้ามีผู้พิพากษาคนใดเข้าไปเอี่ยวเนี่ยก็จะตั้งกรรมการสอบแต่ว่าวันนี้ที่ภาพก็ยังเป็นคุณไม่รู้จะบอกชื่อกันได้อย่างเขาบอกได้แล้วนี่ฮะนี่ฮะอันนี้คมชัดเลยชื่อชัดเจนคมชัดเลยครับบอกเลยว่าคุณเด่นดอกประดู่นะฮะดาราตลกอาวุโสบอกว่าเชิญมีผู้ใหญ่เชิญไปเป็นพิธีกรครับโอ้ถ้าเกิดอ่านในเรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันนะมีเรื่องไปสอบถามภรรยาคุณเด่นว่ารู้เรื่องหรือไม่บอกว่าภรรยาบอกว่าถ้าไปนัวเนียเนี่ยเจอดีแน่นอนไม่ผมกำลังสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยมุมมองของเราต่อข่าวนี้มันแปลกๆหรือเปล่าคือโอเคไอการไปเที่ยวเรื่องแบบนี้สำหรับหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมมีผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เขาก็ทำกิจกรรมแบบนี้ของเขาในพื้นที่ส่วนบุคคลของเขาว่าแล้วเราทั้งหมดเนี่ยเราว่าเขาด้วยเหตุผลอะไรผมก็ยังงงจริงๆอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นผลกระทบจากโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ใครถ่ายอะไรเก็บเอาไว้เผยแพร่ลงบางทีคิดไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะฮะนี่ลงปุ๊บผมก็จะคนเอามาลงกันลงกันเล่นๆแล้วก็แป๊บเดียวกลายเป็นผลบานปลายแต่มันมีความผิดทางกฎหมายคือเมื่อวานผมเห็นสื่อบางฉบับใช้ถึงคำว่าไล่ล่าคนที่อยู่ในคลิปทั้งหมดครับคือการใช้คำว่าไล่ล่านี่มันคือเราต้องใช้กับคนซึ่งเป็นอาชญากรนะแต่ผมคิดว่าคนเหล่านี้เขาโอเคเราไม่ชอบพฤติกรรมของเขาไม่ชอบการมีกิจกรรมแบบนี้ของเขาแต่ว่าเขายังไม่ใช่อาชญากรแล้วการทำเหมือนกับการไปเที่ยวแบบนี้เป็นเรื่องไล่ล่านี่ผมคิดว่ามันก็เอากรอบทางศีลธรรมของแต่ละบุคคลไปจับเขามากเกินไปเหมือนกันแล้วก็น่าสังเกตว่าเล่นหนังสือพิมพ์หัวสีเล่นข่าวนี้เกือบหมดทุกฉบับนะไทยรัฐเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตามดูก็น่าจะใช่ข่าวหนึ่งเหมือนกันฮะใช่ไหมก็น่าหนึ่งคือแล้วถามอาจารย์ปิยบุตรว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เป็นธุระจัดหาหรือเปล่าของคือผมว่ามันต้องคลิปแค่นี้มันยังดูไม่ได้หรอกครับว่าสุดท้ายแล้วมันเรื่องเหตุการณ์มันเรื่องลุกลามบานปลายไปถึงขนาดไหนนะฮะซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการแต่ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าสังคมไทยเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีสถานบริการสถานบันเทิงทำนองแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเรื่องดังขึ้นมาทีนึงก็ทีนึงนะฮะสักพักนึงก็จะเงียบหายไปจริงๆวันนึงมันอาจจะต้องถึงขั้นมาคุยกันว่าจัดประเภทการให้บริการสถานบันเทิงต่างๆเหล่านี้ในลักษณะรูปแบบใดอย่างเช่นในบางประเทศเขาก็ตัดสินใจ legalize คือทำให้มันชอบด้วยกฎหมายหมดเลยเพื่อที่รัฐจะได้ไปเก็บภาษีคือเอาทุกอย่างเอาขึ้นมาอยู่บนดินให้หมดนะแต่ของเรานี่เรายังขึ้นชื่อว่าเวลาจะทำเรื่องพันเนี้ยพวกเนี้ยทีไรก็จะพูดว่าเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะแล้วก็จะไม่ทำกันเมืองพุทธมันผิดกฎมันผิดจริยธรรมครับแต่ที่อาจารย์ศิโรจน์พูดก็น่าสนใจตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวเขาหรือเปล่าก็จัดกิจกรรม
ของเขาเองหรือเปล่าใช่เพราะในยุโรปก็มีประเด็นแบบนี้เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยในสถานที่บางสถานที่สมมติเป็นเหมือนกับซาวน่าของคนรักเพศเดียวกันอย่างเงี้ยในทางกฎหมายมันไม่ได้ผิดอะไรการที่เขาจะไปอยู่มีไปอยู่ในซาวน่าซึ่งเป็นรับเฉพาะลูกค้าที่เป็นคนรักเพศเดียวกันมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าในบางยุคในยุคที่ยุโรปเกลียดคนรักเพศเดียวกันเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องแบบนี้คือไปบุกจับซึ่งไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายให้จับแล้วบุกจับแล้วก็เอารูปขึ้นหนังสือพิมพ์เอาไปยืนประจานตามที่ต่างๆว่าจับคนพวกนี้ได้ตามซาวน่าแบบนี้ตามสถานที่แบบนี้ซึ่งที่สุดมันกลายเป็นเรื่องซึ่งมันล้ำกรอบของกฎหมายไปคุกคามพฤติกรรมในพื้นที่ส่วนบุคคลไงก็อันนี้มันต่อไปมันอาจจะอันตรายมากยิ่งขึ้นก็คือว่าต่อไปนี้เราต้องการจะกลั่นแกล้งใครเราอาจจะพกโทรศัพท์มือถือไปถ่ายนั่นถ่ายนี่แล้วก็มาลงกันนิดเดียวก็จะกระจายข่าวไปได้รวดเร็วละกลายเป็นประเด็นได้รวดเร็วคือเดี๋ยวนี้ไปไหนต้องมีการริบโทรศัพท์มือถือกันนะครับข้ามนำเข้าไปครับนะฮะผมรอดนะผมเป็นคนไม่ชอบให้คนแปลกหน้ามาโดนตัวยังไงผมไม่มีเรื่องพวกนี้แน่นอนนะฮะส่วนข่าวอื่นๆนะครับก็มีข่าวดีนะฮะเกี่ยวกับราคาสินค้าครับว่าผู้ผลิตสินค้าจำนนยอมลดราคาลง 5% นะครับ อธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าได้หารือกับบรรดาผู้ประกอบการบอกว่าราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงมาเนี่ยก็น่าจะทำให้ราคาสินค้าลดลงมาไม่ต่ำกว่า 5% ด้วยกันนะฮะก็ต้องไปดูราคาสินค้าบริการที่ใช้น้ำมันมากเป็นพิเศษอย่างเช่นรถยนต์รถขนส่งของเจ๊เกียวว่าจะลดลงไปอีกเท่าไหร่เพราะเจ๊เกียวบอกว่าจะลดไปเท่าไหร่นะ2สตางค์ต่อกิโลเมตรซึ่งไม่น่าจะถึง 5% ครับนะครับนะฮะนอกจากนี้มีถ้าวันนี้คงมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือเนี่ยนะครับเล่นอยู่1ฉบับก็คือคมชันลึกนะครับพาดหัวว่ารัฐธรรมนูญห้ามสื่อยั่วยุนะฮะก็คือจะมีการเขียนลงไปในรัฐธรรมนูญเรื่องเกี่ยวกับ hate speech นะฮะครับส่วนไทยโพสต์ก็จะมีเรื่องสื่อเหมือนกันนะฮะก็คือเขียนว่าสิทธิชายหญิงเท่าเทียมเขียนรัฐธรรมนูญคุ้มครองสื่อนะฮะอันนี้อ๋อนี่เช่นนี้ก็เป็นหัวข้อใหญ่เหมือนกันของเดอะเนชั่นในเช้าวันนี้นะฮะก็บอกว่าชาร์เตอร์ดราฟเตอร์คือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย to ban hate speech ก็คือจะอาจจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่บรรจุลงไปในรัฐธรรมนูญเลยที่ห้ามการใช้คำยั่วยุเพราะที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่า hate speech ต่างๆเหล่านี้มันก่อให้เกิดปัญหาความตึงเครียดในบ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวจะได้วิเคราะห์กันนะฮะจริงมติชนเล่นเรื่องนึงซึ่งต้องชมมติชนเพราะไม่ค่อยมีสื่อฉบับไหนเล่นนะเรื่องของกรณีการที่คนไปเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วก็จ่ายเงินสมทบอยู่เดือนเดียวแต่ไปขอเงินช่วยเหลือย้อนหลังแบบที่ค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะทำกันยังไงแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่ามีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนประกันสังคมเขามีมาตรา40ซึ่งให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปประกันตัวแบบอิสระได้นะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาไปประกันตัวแป๊บเดียวแล้วก็ถอนนะครับเพื่อเอาเงินสมทบส่วนที่รัฐต้องจ่ายเนี่ยมากกว่าที่ตัวเองจ่ายไปนะครับก็เลยเกิดปัญหาว่าสมมติคุณจ่ายไปเดือนเดียวแต่คุณอยากจะให้รัฐชดเชยคุณ10เดือนอย่างเงี้ยมันเกินไปหรือเปล่านะครับตอนนี้ความเห็นมีอยู่2แบบนะครับฝั่งกระทรวงเนี่ยฝั่งกระทรวงฝั่งกองทุนเนี่ยบอกว่าถ้าคุณจ่ายให้รัฐเท่าไหร่แล้วคุณถอนตัวเนี่ยคุณก็ได้รับคืนเฉพาะเท่าที่คุณจ่ายรัฐจะไม่จ่ายเพิ่มให้ควรจะไปแบบนั้นไงครับแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีแรงงานก็พูดดีนะครับรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าก็ถ้าเกิดระเบียบของกองทุนนะครับกฎหมายของกระทรวงเองเนี่ยมีความไม่ชัดเจนอยู่แล้วทำให้คนเข้าใจว่าเขาจ่ายแค่1เดือนเขาสามารถได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐได้มากเนี่ยเราก็ต้องจ่ายให้เขาตามนั้นเพราะกฎหมายมีช่องโหว่แบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ต่างกันว่าจะต้องจ่ายให้คืนทั้งหมดหรือว่าจ่ายเฉพาะคนที่ไปประกันตนแล้วถอนตัวนะครับจะทำยังไงนี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนอกจากนั้นมีเรื่องปิโตรเลียมนะครับปิโตรเลียมนะเห็นทางผู้จัดการเอเอสทีวีทางรถเนี่ยพาดหัวไว้นะครับเกี่ยวกับพลังงานไม่สนสปช.เบรกรอบที่21นะครับทุรังเปิดสัมปทานนะครับแล้วก็ลิสต์รายชื่อมาว่าสมาชิกสภาปฏิรูปนั้นมีใครบ้างนะครับที่สนับสนุนให้มีการเปิดสัมปทานนะก็เขียนชื่อมานะครับแล้วมีทั้งอาจารย์เจิมศักดิ์มีคุณจุติดันพิรมพักดีนะอันนี้คือลงชื่อเลยนะว่าสปช.ที่เป็นเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยที่โหวตไปนะครับมีข่าวนึงผมถาม2คนนี้ก่อนว่าเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่หรือเปล่าฮะอะฮิวาเทียมอ่ะอะฮิวาเทียมนี่ปัญหาหลักของประเทศเราในเวลานี้เนี่ยมันเทียมยังไงอาจารย์ไม่รู้ฮะแต่เขากลัวกันว่าอะฮิวาเทียมมันจะอยู่ในเลือดไก่มาตรงไก่แล้วถ้าคุณกินข้าวมันไก่คุณก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สทเขาออกมาติวร้านข้าวมันไก่แล้วนะครับว่ามันปลอดอะฮิวาเทียมได้นะครับอืมแบบแต่ยังไม่ต้องกินก็ดีนะคอเลสเตอรอลมันเยอะใช่นะฮะ คือกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคก็มาบอกรายละเอียดว่า
ถ้าจะดูแลเลือดไก่เนี่ยต้องทำยังไงควรต้มเลือดไก่หลายครั้งอมแบบออกข้อมูลละเอียดนะถ้าเกิดใครอยากกินนะฮะแต่วันนี้แสดงว่ามันมาจากเลือดหรือเปล่าครับหรือมันมาจากตัวเนื้อไก่เขาบอกว่าทางคุณโสพลเมฆธนาอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าการตรวจพบเชื้ออะฮิวาเทียมในครั้งนี้เนี่ยปนเปื้อนในเลือดข้าวมันไก่นะครับบอกว่าเฉพาะในเลือดไก่เท่านั้นส่วนเนื้อไก่และข้าวมันไก่สามารถทานได้ตามปกตินะครับฆ่าเชื้อโรคที่ถูกวิธีนะผู้ประกอบการร้านค้าต้องต้มเลือดไก่ให้สุกซ้ำอีกครั้งก่อนจำหน่ายเพราะถ้าผมเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่แล้วกินเลือดทางออกในเวลานี้คือกินข้าวมันไก่แล้วใส่เลือดหมูเข้าไปแทนเคลียร์ออกครับมันก็ไม่เหมือนกันนะแล้วส่วนอันนึงที่ต้องจับตามองเป็นการเมืองในวันนี้ก็คือการที่คุณนิคมไวยรัชพานิชจะไปตอบคำถามกับคณะกรรมการนะครับอันนี้จะเห็นหลายช็อตจะเล่นอยู่แม่ธนัทก็ลงใช่ไหมธนัทลงเรื่องนี้กันก็คือสนช.ซักนิคมวันนี้นะครับว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งก่อนแต่การวันพรุ่งนี้ต้องลุ้นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะไปเองหรือไม่ครับนะฮะก็เห็นมีข่าวนะครับว่าทางทีมทนายความก็เตรียมประเด็นไว้หมดละนะครับในข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ลงละเอียดนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูความพยายามของรัฐบาลในการเดินหน้าเปิดสมรทานปิโตรเลียมรอบที่21ครับกับสู่เวกอัพไทยแลนด์นะครับแม้ว่าสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้นมีมติไม่เห็นด้วยกับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21นะครับแต่ว่าในส่วนของภาครัฐบาลเองบอกว่าจะยังคงเดินหน้าในการเปิดสัมปทานครั้งนี้ต่อไปโดยทางคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกได้มีการหารือนะครับกับคุณประมวลสุธีวงศ์ซึ่งถ้าเกิดดูในชื่อเนี่ยก็ถือว่าคุณประมวลนั้นเป็นหนึ่งในคนที่โหวตเห็นด้วยกับการเดินหน้าเปิดสัมปทานในครั้งนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสปช.ไม่ได้ตีตกไปทั้งหมดครับแต่ว่าอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันในแง่ของบางเรื่องบางเทคนิคเท่านั้นนะครับแต่จริงๆตามอำนาจหน้าที่เนี่ยคนที่ตัดสินใจคือรัฐบาลคือคณะมนตรีนะฮะสภาปฏิรูปนี่คือเป็นคล้ายๆเหมือนทำรีพอร์ตทำรายงานมาเท่านั้นเองแล้วก็เข้าใจว่าเป็นการคุยกันในสภาแล้วก็โหวตเรื่องเกี่ยวกับตัวรายงานนะฮะแต่คนตัดสินใจสุดท้ายก็จะเป็นรัฐบาลซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารเรื่องนี้ซึ่งดังนั้นในวันนี้เองนะครับทางรองนายกวิษณุนั้นก็จะมีโอกาสหารือกับคณะทำงานของสภาปฏิรูปทั้ง18ด้านก็คนได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับเพราะถ้าเกิดเรามองในมุมมองของภาครัฐเองหรือแม้แต่ทางประกาศกระทรวงพลังงานบอกว่าการเดินหน้าทำสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21เนี่ยทำไปเพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ต้องการที่จะให้ประเทศนั้นมีความพร้อมด้านพลังงานคือหลายคนอาจจะไปมองในแง่ของกระบวนการมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังไงก็ตามประเทศต้องเดินหน้าในแง่ของการหาสัมปทานเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดในช่วงนี้ทุกคนก็รู้ว่าปัญหาของประเทศเราตอนนี้คือความมั่นคงด้านพลังงานเนี่ยต่ำมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ยอมไม่ให้มีการเปิดสัมปทานเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็ต้องตอบกันให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีเพิ่มมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมว่าถ้าเราไม่เดินหน้าเปิดสัมปทานรอบใหม่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมันจะหมดลงไปในอีก7ปีต่อจากนี้ซึ่งไม่ใช่เวลาที่นานเลยนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่จะเปิดก็บอกว่าก็มีหลายแปลงด้วยกันนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่านี่คือเปิดมันก็เปิดในพื้นที่ซ้ำๆด้วยนะครับคือมันเคยขุดจอดแล้วไม่เจอก็เปิดกันใหม่เนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วเรานั้นจะมีความมั่นคงทางพลังงานมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเกิดเรามองไปในอีกไม่กี่ปีที่ถ้าเราหวังให้ประเทศเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนขึ้นมาแต่เราเป็นกลับเป็นประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางพลังงานเองแล้วเนี่ยการที่จะหวังให้เราเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจด้านการพัฒนาต่างๆนั้นคงจะยากครับ นะฮะแล้วบางทีความล่าช้าเนี่ยมันเกิดจากปัญหาเรื่องมุมมองก็คือไปมองตัวว่าคนอื่นที่จะทำสัมปทานเนี่ยมีไม่ได้หวังดีกับประเทศเท่ากลุ่มตัวเองแล้วก็เลยทำให้เรื่องนี้มันช้ากว่าที่ควรจะเป็นปีๆซึ่งมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับประเทศนี้เหมือนกันครับความหวาดระแวงที่มากเกินไปบางทีมันก็สร้างปัญหามากกว่าจะเป็นประโยชน์ครับแต่ก็มีเสียงเรียกร้องเหมือนกันนะครับจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าถ้าเกิดจะเปิดจริงๆอ่ะทำประชามติไหมว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่แต่บางทีขอพันนี้บอกจริงว่าถ้าให้ประชาชนลงประชามติมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องการให้ความเข้าใจก็ต้องใช้ความระยะเวลาพอสมควรกันนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องของกล้องวงจรปิดในกรุงเทพมหานครถ้าเราจำกันได้เนี่ยเรามีการพูดถึงกล้องดัมมี่ CCTV ตกลงมีจริงหรือไม่มีในกรุงเทพตอนนี้ไม่มีดัมมี่แล้วใช่ไหมหรือว่ายังมีอยู่มีอาจารย์เคยเจอไหมฮะผมก็เคยเจอแต่กล้อง
กล้องจราจรขับรถฝ่าไฟแดงเนี่ยเดี๋ยวนี้มาเร็วมากเดี๋ยวนี้มาเร็วมากแต่ว่ากล้องกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เวลามีจุดเกิดเหตุก็จะชอบมีปัญหาว่าในจุดเกิดเหตุอาชญากรรมต่างๆเนี่ยกล้องมักจะเสียนะครับแล้วคนก็เริ่มบอกเอ๊ะตกลงกล้องที่บอกว่ามีเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่านี่ความสงสัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการกลั่นแกล้งทางการเมืองกับผู้ว่าสุขุมพันธ์ต้องยอมรับก่อนว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่คุณสุขุมพันธ์ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าว่าในเวลาเท่านั้นเท่านี้กรุงเทพจะมีกล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยคนกทมเท่านั้นเท่านี้นะเพราะนั่นก็เป็นเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายที่สำคัญเหมือนกันนะครับแล้วสภากทมก็เริ่มตั้งคำถามเรื่องนี้กับผู้ว่าสุขุมพันธ์ขึ้นมาครับเพราะว่าการประชุมสภากทมเมื่อวานนี้นะครับมีการตั้งกระทู้ถามสดขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการติดตั้งแล้วก็ปรับปรุงกล้อง CCTV ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นห่วงเรื่องปัญหาอาชญากรรมที่จะกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนล่าสุดนะครับทางท่านผู้ว่านะครับชี้แจงเลยนะครับว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ดำเนินการขับเคลื่อนแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดไปแล้ว 58,614 ตัวสามารถใช้งานได้ 47,063 ตัวผมก็ยังงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณติดตั้งไป 58,000 แต่ใช้งานได้ 47,000 เนี่ยมันความว่ายังไงครับแสดงว่ามีเสียไม่รู้เหมือนกันอาจจะเสียคือกล้องไม่ได้เสียปลั๊กใช่ๆส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเชื่อมสัญญาแล้วก็รับมอบแล้วก็ในปี58เนี้ยก็จะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก 11,546 ตัวด้วยคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราดูข่าวนี้เนี่ยความสำคัญเนี่ยคือหนึ่งคือการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าซึ่งไปหาเสียงไว้แต่ข้อ2คือสภากทมชุดนี้เนี่ยไม่ใช่สภากทมที่ประชาธิปัตย์มีเสียงต่อไปอีกแล้วแต่ว่าเป็นสภากทมชุดใหม่ที่มาจากการคัดเลือกและการแต่งตั้งในรวมกัน30 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจว่าผู้ว่านะครับซึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะทำงานร่วมกับสภากทมชุดใหม่ซึ่งไม่มีคนของพรรคเลยได้ยังไงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข้าราชการเก่าเป็นคนจากปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคนจากอดีตปลัดกรุงเทพมหานครในช่วงต่างๆรองปลัดกรุงเทพมหานครในยุคต่างๆก็อธิบดีอัยการนะครับอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยอดีตรองเลขาปปช.นะครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับรองผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับอดีตรองเลขาปปช.มีอยู่ 2-3 คนด้วยการอดีตผู้ตรวจเงินแผ่นดินคือสภากทม.ยุคนี้ทั้งหมดคือเป็นข้าราชการเก่าหมดเลยอดีตผู้ตรวจการอดีตปลัดอดีตรองปลัดการสื่อสารกับผู้ว่าเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องไปดูนะครับว่าผู้ว่าสุขุมพันธ์จะทำงานได้มากแค่ไหนเมื่อเทียบกับยุคที่สภากทม.เนี่ยประชาธิปัตย์ยังมีเสียงข้างมากอยู่เข้าใจว่าคนที่ตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้เป็นอาจารย์หมายวิไลนะครับอาจารย์พรชัยด้วยอาจารย์พรชัยนี่ก็มีบทบาทในสภาพัฒนาการเมืองค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้เข้าไปอยู่ในสภากทม.ฟังแล้วเหมือนกับโอบามาเหมือนกันนะครับว่าโอบามาเป็นประธานในพอดีแต่ว่าสภาที่เหลือเนี่ยเป็นรีพับลิกันหมดเลยดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆก็อาจจะถูกตรวจสอบมากขึ้นไม่คงไม่แพ้กันว่าสิ่งที่ทางผู้ว่าถูกสภากทม.สอบถามหรือว่าซักถามอยู่ในขณะนี้นั้นก็เป็นความพยายามที่จะตรวจสอบการทำงานนะครับแต่ว่าทางผู้ว่ากทม.ก็ย้ำนะครับว่าได้มีการเชื่อมสัญญาแล้วก็นอกจากทำงานเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมเชื่อมโยงทั้งกล้องวงจรปิดไปยังสำนักงานเขตต่างๆแล้วก็ดีมากกว่าขึ้นก็คือไปเชื่อมกับตัวสถาบันการศึกษาถึง 4,022 ตัวแล้วก็ไปเชื่อมกับ BTS ด้วยก็ต้องหวังว่าสภากทม.เนี่ยจะช่วยเป็นตัวแทนประชาชนในการเร่งรัดให้ผู้ว่าทำงานซึ่งหาเสียงในช่วงที่ผ่านมาให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างทุกวันนี้ผมไปตามถนนบางเส้นไม่รู้ว่าทั้งสองท่านเจอเหมือนกันหรือเปล่าคือเราจะปรากฏการที่ห้าโมงตีห้าหรือหกโมงเช้าเนี่ยขยะยังกองอยู่ริมถนนเนี่ยเยอะมากนะอย่างเช่นถนนแถวหน้ารามคำแหงผมเคยเห็นคือหกโมงเช้าเนี่ยขยะกองตามปากซอยจนเหมือนกับเป็นสวรรค์ของหนูฮะซึ่งไม่รู้ว่าดูแลกันยังไงนะครับแต่ก็เป็นปัญหาแบบนี้แหละครับนะฮะนอกจากนี้ก่อนที่เราจะเบรกไปเอาสักข่าวนึงผมมีข่าวนึงฮะอันนี้กรุงเทพธุรกิจเขาเล่นเรื่องซึ่งไม่ค่อยเห็นใครเล่นเหมือนกันนะครับเขานี่ฮะคุณธีรัตน์เนี่ยชอบไปแอบลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้แอบมีพอร์ตเยอะคนนี้เนี่ยรู้นะครับมาตรการคุมหุ้นร้อนฮะคือช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นค่อนข้างผันผวนเราก็รู้ว่าจาก 1,600 ไป 1,400 แล้วก็กลับมา 1,550 ใหม่นะครับวิ่งขึ้นลง150จุดใน3เดือนเลยเกิดปัญหาหุ้นร้อนนะครับกรุงเทพธุรกิจเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์จะคุมหุ้นร้อนนะครับทีนี้พอไปอ่านรายชื่อหุ้นร้อนเนี่ยก็ตกใจนะครับเพราะว่ามีชื่อด้วยนะมีฮะมีเยอะฮะแต่ว่าบางทีผู้ฟังหรือว่าคนที่เห็นชื่อหุ้นก็ต้องเข้าใจว่าคำว่าหุ้นร้อนนี่หมายถึงหุ้นซึ่งมันมีการเคลื่อนไหวของราคาเยอะแต่ไม่ได้ว่าเป็นหุ้นไม่ดีนะฮะ บางตัวเนี่ยเป็นหุ้นดีแต่ว่าดันมีคนชอบไปวุ่นวายจนราคาเขาขึ้นลงเกินปกติอย่างเช่น
หุ้นปรีชากรุ๊ปเนี่ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลางเนี่ยผลการดำเนินการเขาดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็กลายเป็นอยู่ในบัญชีหุ้นร้อนไปด้วยซึ่งก็น่าเห็นใจเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าหุ้นขึ้นเร็วลงเร็วเงินหายได้เร็วด้วยแล้วมีการพูดถึงว่าถ้าหุ้นตัวไหนร้อนเกินไปอาจจะโดนขึ้นเข้ามา SP หรืออยู่พักงานซื้อขายชั่วคราวยาวด้วยนะยาวด้วยใช่ไหมบอกยาวจะทำให้ยาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเงินก็จะไปจมมากขึ้นนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็ในการลิสต์ชื่อของหุ้นของบริษัทตัวไหนเข้าไปนี้ก็ต้องให้เห็นความให้ความเป็นธรรมกับบริษัทคนด้วยเหมือนกันครับบางทีคนปั่นหุ้นมีแต่ว่ามันไม่ใช่หุ้นของเขาเนี่ยเป็นหุ้นไม่ดีขณะเดียวกันทุกคนก็อยากเห็นว่าระบบมีระบบเรียกว่า trading alert ที่ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนว่าหุ้นตัวนี้นั้นคุณต้องจับตามองอย่างชัดเจนแล้วก็ควรจะต้องมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวโดยผิดปกติโดยเฉพาะไม่งั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าหุ้นของบ้านเรามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยทั้งกตอความร่วมมือจากโบรกเกอร์ในการที่จะตรวจสอบซึ่งก่อนจะตรวจสอบได้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาแค่วัน2วันใช่ครับใช้เวลานานอยู่พอสมควรเหมือนกันเมื่อกี้คุณธีรัตน์ถามว่ามีหุ้นไหนบ้างผมอ่านคร่าวๆแล้วกันนะครับมี KC Property นะครับ Power Solution EMC นะครับปรีชากรุ๊ปที่ว่าไปแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็โดนจัดอยู่ในชีหุ้นร้อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วช่วงนี้ก็ตลาดหุ้นไทยก็อยู่ในช่วงที่นิ่งๆอยู่นะคือยังไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามากระตุ้นตลาดก็รอดูมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่จะออกมาว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นกำลังซื้อของประชาชนเองนะฮะรวมถึงการลงทุนของภาครัฐที่ถ้าการลงทุนของภาครัฐ ดีนะครับแล้วก็มีการเร่งบริจาคงบประมาณเหมือนกับที่เมื่อวันจันทร์มั้งที่ได้มีการไปหารือกันกับท่านนายกนะฮะมีงบประมาณของภาครัฐออกไปก็น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจของบ้านเรานั้นหมุนเวียนมากขึ้นนะฮะก็ลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับอีกสักครู่นึงเราจะกลับมาลงรายละเอียดกันนะครับในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่จะให้ความเท่าเทียมกันของเพศต่างๆไม่ใช่แค่เพศชายเพศหญิงแต่ว่าเป็นการคุ้มครองทุกเพศสภาพเลยครับสักครู่นึงกลับมาครับกลับสู่เวกอัพไทยแลนด์นะครับการประชุมของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะครับโดยการประชุมของเมื่อวานนี้นั้นว่าด้วยเรื่องของหมวดในเรื่องของสิทธิของประชาชนครับแล้วก็ถ้าดูในหนังสือพิมพ์หลายฉบับในเช้าวันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าคุณคำนวณสิทธิสมานโฆษกของคณะกรรมการยกร่างบอกว่าที่น่าสนใจหมวด2ของประชาชนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลระบุไว้นะครับจุดเด่นเรื่องนี้ได้พูดถึงมีคำใหม่ว่าบัญญัติว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันโดยมีการเพิ่มคำว่าเพศสภาพเข้ามาด้วยซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการคุ้มครองเสรีภาพของคนกลุ่มนี้นะครับก็ใช้คำว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศสภาพอายุความพิการสภาพทางกายสุขภาพสถานะของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้นะครับและอื่นอีกมากมายเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับก็คือห้ามเลือกปฏิบัติเนี่ยนะครับไม่เฉพาะเพศชายหญิงเท่านั้นแต่รวมทั้งเพศสภาพด้วยเพราะว่าถ้าเกิดบ้านเมืองจะพาดหัวหรือว่ารัฐธรรมนูญสีชมพูเกย์กระเทยทอมดี้รีดลุ้นไฟเขียวสนุกกันเองได้ขณะที่ตัวของไทยโพสต์วันนี้ก็ลงเช่นกันนะครับว่าสิทธิชายหญิงเท่าเทียมกันแล้วก็มีการคุ้มครองมากขึ้นก็เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญไทยเหมือนกันนะครับที่ขยายความคุ้มครองเรื่องของเพศไม่ใช่แค่ชายหญิงแต่พูดถึงเพศสภาพไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นเพศชายหรือหญิงแต่แล้วเมื่อเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่ว่ารัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้ยืนยันถึงเรื่องการสิทธิ์ในการสมรสของคนเพศเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติในอนาคตนะครับว่าจะแต่พูดง่ายคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันพอมีช่องเปิดเอาไว้แล้วเพราะเขาบอกว่าห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างเพศและเพศสภาพนะครับไม่ว่าคุณจะเช่นถ้าเราอาจจะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณชายกับชายหญิงกับหญิงจะสมรสกันเนี่ยนะครับถ้าถูกห้ามเนี่ยไม่ให้สมรสกันเนี่ยก็อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศสภาพได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลของสภาชุดต่อๆไปว่าจะตัดสินใจไงกับเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ต้องชมกลุ่มคนซึ่งรักเพศเดียวกันว่าในบรรดาคนกลุ่มซึ่งมีปัญหาที่ไม่ค่อยได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกลุ่มต่างในสังคมเนี่ยนะครับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเนี่ยความสามารถในการล็อบบี้ความสามารถในการชักจูงให้รัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนมันในแบบที่เกื้อกูลกับสิทธิของคนรักเพศ
ศเดียวกันเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี40หรือ50หรือแม้กระทั่งฉบับปัจจุบันเนี่ยการพูดถึงสิทธิของคนรักเพศเดียวกันถือว่าก็ค่อนข้างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มปัญหาอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนกลุ่มปัญหาอื่นๆที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเราไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมากนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่ากลุ่มคนรักเพศเดียวกันเนี่ยเค้ามียุทธศาสตร์ในการรณรงค์นะครับให้คนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยยอมรับสิทธิของเขามากขึ้นได้ยังไงตอนนี้มันมีร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตอยู่อันนี้ก็กำลังรออยู่ว่าจะประกาศใช้จะผ่านไหมนะครับว่าจริงๆถ้าร่างนี้ออกมาเนี่ยอาจจะนำล่องไปก่อนก็ได้นะครับว่าวันข้างหน้าจะพัฒนาให้มันก้าวหน้ากว่านี้อีกไหมถ้ามองถึงความทันสมัยของกฎหมายเราเนี่ยอาจารย์มองนะที่เรื่องการยอมรับเพศสภาพหลายประเทศเขาอนุญาตให้สมรสกันได้แล้วคือเรียกง่ายๆว่าบางทีไม่อยากจะบอกว่าเป็นการสมรสเพศเดียวกันด้วยแต่เขาใช้คำว่าแบบเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าอายุคุณถึงเกณฑ์ปุ๊บคุณมีสิทธิ์ในการสมรสทันทีเป็นสิทธิ์ในการก่อตั้งครอบครัวโดยที่ไม่ต้องมานั่งดูว่าเพศชายชายหญิงนะครับเอาเรื่องเพศข้ามเรื่องเพศไปเลยแต่ว่าถือเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนที่อายุถึงเกณฑ์เช่น17-18เนี่ยนะก็มีสิทธิ์ในการก่อตั้งครอบครัวละแต่คราวนี้มันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าตามมาอีกเรื่องอุ้มบุญเรื่องอุ้มบุญรับบุญบุญธรรมบุญธรรมมรดกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะถ้าเกิดมองว่าการสมรสหญิงชายมันจะมีเรื่องของการยื่นภาษีการลดหย่อนภาษีต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดเป็นการสมรสของเพศเดียวกันกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการแก้ไขผมคิดว่าเรื่องภาษีเรื่องการแจ้งลดหย่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ที่จะต้องดีเบตกันหนักอีกรอบหนึ่งคือเรื่องรับบุตรบุญธรรมเรื่องอุ้มบุญในอนาคตนะครับซึ่งในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยก็ถกเถียงกันละนะครับหลังจากไฟเขียวให้สมรสได้นะครับให้เพศเดียวกันสมรสได้แต่ถือว่าในการยอมรับเรื่องนี้เมืองไทยค่อนข้างคำว่าเพศสภาพเนี่ยคนที่อายุ 50-60 จะไม่รู้จักเพราะว่าคำนี้เพิ่งมามีในสังคมไทยประมาณปี 2540-2541 เพราะฉะนั้น17ปีที่คำนี้เกิดขึ้นแล้วตอนนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเร็วนะครับเร็วมากๆเพศสภาพก็คือความเชื่อว่าเพศเนี่ยไม่ได้ความเป็นเพศของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอวัยวะเพศคือเมื่อก่อนเราคิดว่าเพศชายก็คือคนที่มีอวัยวะเพศชายเพศหญิงก็คือคนมีอวัยวะเพศหญิงแต่ว่าตอนนี้เพศสภาพมันเหมือนกับว่าเพศมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของเขาว่าต่อให้เขามีอวัยวะเพศชายแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบผู้หญิงมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วคนอื่นก็อย่าไปยุ่งแค่นั้นเองครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ได้มีการหารือกันนะครับแล้วก็พูดถึงก็คือในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็จะแบนเฮทสปีชนะครับหรือว่าการสื่อมวลชนเนี่ยต้องถูกควบคุมมากขึ้นอย่าง The Nation บอกว่า Charter Drafter to Ban Hate Speech นะครับก็คือจะเข้าไปดูรายละเอียดมากขึ้นว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยการใช้สื่อต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดการขัดแย้งในสังคมหรือเปล่านะครับตรงนี้เองเนี่ยอาจจะไปมองไปถึงเจ้าของสื่อนะฮะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยธรรมชาติของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเอาไปกำหนดโทษลงโทษคนไม่ได้นะแต่การเขียนรัฐธรรมนูญลักษณะเนี่ยหมายความว่าจะมีการรับรองเสรีภาพของสื่อมวลชนของการแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยวรรคที่สองต่อมามันจะเป็นสูตรในเวลาเขียนบทบัญญัติในเรื่องรับรองสิทธิเสรีภาพวรรคที่สองก็จะบอกว่าการจำกัดสิทธิเสรีภาพตามวรรคหนึ่งทำได้ในเรื่องอะไรบ้างนะครับเขาก็อนุญาตให้ทำได้ในกรณีที่เกี่ยวกับนะฮะป้องกันไม่ให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างคนในชาติหรือศาสนาหรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกันพูดง่ายคือเขียนรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิเสรีภาพแต่การจำกัดสิทธิเสรีภาพในเรื่องนี้สามารถทำได้ในเรื่องในเรื่องป้องกันเฮทสปีชนั่นหมายความว่าอนาคตถ้าสภาชุดต่อๆไปอาจจะตรากฎหมายมาเพื่อจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับและอาจจะกำหนดโทษเรื่องเฮทสปีชต่อไปได้ในอนาคตนะครับก็คือเหมือนกันรัฐธรรมนูญก็เป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับในการที่จะรองรับว่าไม่อยากให้ มีการใช้เฮทสปีชเกิดขึ้นทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าจะตีความกว้างแค่ไหนอย่างไรเรียกว่าเป็นเฮทสปีชอันนี้ต้องถกเถียงกันอีกยาวนะครับเรื่องบางเรื่องมันอาจจะไปไม่ถึงแต่สังคมไทยคิดแล้วว่าเป็นเฮทสปีชหรือการยั่วยุกันให้ปลุกระดมกันให้ไปกระทืบคนทำร้ายคนฆ่าคนที่คิดไม่เหมือนเราแบบนี้นะอันนี้อาจจะเข้าข่ายเป็นเฮทสปีชได้เพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาในช่วงมีความขัดแย้งทางการเมืองโทรทัศน์จอสีต่างๆก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหรือว่าพ่นเฮทสปีชออกมาแล้วทำให้สังคมนั้นมีความขัดแย้งกันมากขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นความพยายามหนึ่งในการที่จะเข้าไปจัดการดูแลมากขึ้นด้วยนะฮะเมื่อวานนี้กรรมธิการคุยเรื่องนึงเดี๋ยวเล่าให้คุณธีรัตน์ฟังอาจจะอยากคุยด้วยนะครับก็คือว่าเขาคุยเรื่องการห้ามครอบงำสื่อด้วยฮะแต่ว่าเรื่องห้ามครอบงำสื่อเนี่ยเขาพาดพิงไปถึงกรณีเนชั่นนะครับเนชั่นเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เขาถูก solution corner เข้าไปกวาดซื้อหุ้นเนี่ยนะครับมันเป็นการครอบงำสื่อหรือเปล่าในกรรมธิการและร่างรัฐมนตรีเขาคุยเรื่องนี้กันแล้วเขาบอกว่า
ในกรณีของเนชั่นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการครอบงำสื่อแล้วก็การจะเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาอย่างเนชั่นเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าต้องไปดูว่าการซื้อขายหุ้นเนี่ยเขาเป็นไปตามปกติหรือเปล่าเขาทำตามหลักกฎหมายหรือว่าทำตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในมุมมองของคนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็พยายามจะไม่เต้นไปตามสิ่งที่เนชั่นพยายามชวนเขาเต้นไปด้วยว่าเนชั่นถูกครอบงำอยู่ก็เหมือนที่เราพยายามคุยกันมาก็คือเรื่องสื่อกับทุนในบางครั้งสื่อก็ต้องอยู่ได้ด้วยทุนเหมือนกันแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในหลังรัฐประหารแล้วก็ในปี2535ถ้าจำไม่ได้การถือกำเนิดของ ITV ในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันที่พยายามที่จะให้เกิดทีวีเสรีขึ้นมาแล้วก็มีการถือหุ้นที่เป็นว่ามีใครถือหุ้นใหญ่ 10% มาตลอดแล้วก็ก่อกำเนิด ITV ในช่วงปี2538-39แล้วก็เดินหน้าต่อเรื่อยมาจนกระทั่งมีการแก้กฎหมายให้มีกลุ่มทุนเข้าไปถือได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยพาณิชย์เข้าไปถือใหญ่นะฮะกลุ่มชินคอร์ปอเรชั่นเข้าไปถือแต่แล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันกับปี2549ที่มีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำมาซึ่งการออกกฎหมายพรบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะประเทศไทยหรือว่าองค์กรไทย PBS นะครับวันนี้จะนับจริงๆแล้วเป็น7ปีของทีวีสาธารณะบ้านจริงเรื่องราวอันนี้นะครับต่อเนื่องยาวนานเลยนะฮะก็คือว่าสัญญานะครับของการทำ ITV เนี่ยเรียกง่ายๆว่าทำ ITV เนี่ยนะครับก็คือมันกำหนดเอาไว้ว่าต้องมีผังรายการกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเรื่องสาระความรู้กี่เปอร์เซ็นต์เรื่องบันเทิงกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้ทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังขาดทุนอยู่โฆษณามันไม่เข้านะเพราะว่ามีสาระมีข่าวเยอะนะครับแต่ทีนี้ก็มีการเจรจากันระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกกับตัว ITV ครับขอปรับไอ้ข้อตกลงเรื่องผังเนี่ย 70% 30% เนี่ยปรับผังนะซึ่งก็ตกลงกันด้วยดีมีอนุญาโตตุลาการตั้งขึ้นมาก็ปรับกันได้ด้วยดีแต่เรื่องมีพอหลังรัฐประหารเกิดขึ้นนะฮะมีการไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองบอกว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเรื่องให้อนุญาตให้ปรับผังเนี่ย มันไม่ชอบครับเสร็จแล้วสำนักงานปลัดสำนักนายกซึ่งเปลี่ยนรัฐบาลการมาเป็นรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ปุ๊บก็เลยปฏิบัติด้วยการปรับITV เป็นแสนล้านปรับแสนล้านซึ่งโดยสภาพของเรื่องเนี่ยมันไม่มีปัญญาจ่ายแน่นอนถ้าปรับแสนล้านเนี่ยนะครั้งนั้นเนี่ยก็คือจริงๆถามว่าบอกว่า ITV ผิดสัญญาต้องปรับแสนล้านเลยเนี่ยจริงหรือไม่ก็เขาทำตามอนุญาโตตกลงกันกับสปน.แต่บังเอิญพอปิดรัฐบาลแล้วสปน.ซึ่งขึ้นกับรัฐบาลชุดใหม่กับมองอีกแบบนึงไปปรับสัญญาปรับคือนับวันย้อนหลังไปตั้งแต่แรกเลยมันก็เลยตัวเลขมันเลยออกมาเป็นแสนล้านแสนล้านนี่พูดง่ายคือปรับแบบไม่ให้ผุดให้เกิดนะฮะก็ทีวีนั้นก็แล้วก็นะก็กลายไปโอนไปอยู่ช่อง11ใช่ไหมฮะไปอยู่ใต้สปน.ก่อนไปอยู่ให้กรมสัมพันธ์ก่อนแล้วก็นำมาซึ่งบรรยากาศพออยู่ใต้เป็น ITV แปลงเป็น TITV ครับและอย่างภาพที่เห็นในจอคือภาพวันสุดท้ายก็คือ14มกราคม2551ก็เล่าให้ฟังแล้วกันว่าอยู่ในเหตุการณ์อ่านข่าวค่ำทุ่ม ทุ่ม45อยู่บอกว่ามีแฟกมาว่าเดี๋ยวคืนนี้ถูกปิดสัญญาแล้วถูกปิดแล้วนะเพราะว่าพอเราโอนจาก ITV ไปสู่ TITV แล้วเนี่ยตอนนั้นองค์กรมันยังไม่มีความชัดเจนไงฮะแล้วขณะเดียวกันตัวสนช.ในสมัยนั้นก็มีการเดินหน้าออกพรบของไทย PBS ขึ้นมานะครับก็เลยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของไทย PBS ในวันที่15มกราคม2551ก็คือ TITV สิ้นสุดวันที่14แล้วก็ต่อด้วยไทย PBS แล้วก็ทรัพย์สินอะไรต่างๆก็โอนไปนะฮะก็ไทย PBS ก็อยู่ที่ทำการเดิมของ TITV หรือ ITV เดิมเนี่ยอีก2ปีก่อนที่จะย้ายไปถ้าอาจารย์สองท่านมองดูบทบาทของทีวีสาธารณะในช่วง7ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างฮะผมว่าถ้าเกิดในสมัย ITV เนี่ยความเป็นทีวีเสรีเนี่ยมันคือภาพของ ITV ที่คนจำได้นะครับแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นไทย PBS เนี่ยความรู้สึกคือความเป็นเสรีนี่อาจจะไม่ใช่แกนกลางของไทย PBS อาจจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าเช่นไทย PBS อาจจะให้ความสำคัญกับคำว่าสาธารณะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าสำหรับไทย PBS เนี่ยคำว่าสาธารณะเนี่ยมันหมายถึงคนกลุ่มไหนในสังคมมากเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งเป็นวิธีมองสื่ออีกแบบนึงว่าเสรีภาพในการทำสื่อไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าสาธารณะซึ่งแต่ละคนในสังคมเนี่ยบังเอิญว่าอาจจะคิดว่าเป็นคนกลุ่มไหนไม่เหมือนกันก็ได้ผมได้ยินได้ฟังตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่เลยเนี่ยนะก็คือว่าคนแวดวงสื่อมวลชนนักวิชาการหลายคนนะครับฝันอยากให้ประเทศไทยมีโทรทัศน์สักช่องหนึ่งเหมือน BBC นะเหมือนเป็นคล้ายๆว่าเป็นโทรทัศน์ที่มีแต่ข่าวนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไปก็จนทุกวันนี้ก็ยังเรายังยกระดับไปไม่ถึงนะแต่ว่าก็เกิดทีวีดิจิตอลขึ้นมาก็มันจะเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันมากขึ้นแต่ว่ามันยังไม่เป็นโทรทัศน์ช่องที่เป็นของรัฐ
เนี่ยที่ทำแต่ข่าวอย่างเดียวเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นเต็มรูปแบบนะแต่เหมือนกับว่าพลังของวัฒนกรรมเรื่องทีวีเสรีเนี่ยพอมันหมดไอทีวีเนี่ยมันไม่เหลืออยู่ในสังคมไทยเลยขณะนี้หลังปี35ทุกคนอยากได้ยินอยากเห็นคำว่าทีวีเสรีอยากเห็นทีวีเสรีเกิดขึ้นจริงๆแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเราลืมเรื่องนี้ไปแล้วครับทีวีไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนคิดว่ามันจะต้องเป็นทีวีเสรีคือตอนนี้มันคล้ายๆเหมือนว่าถ้าคุณเป็นโทรทัศน์ของช่องรัฐคุณก็มีรัฐบาลถ้าคุณเป็นช่องทีวีดิจิทัลก็มีเจ้าของผู้ถือหุ้นต่างๆอีกนะเพราะนั้นคนสุดท้ายเนี่ยจะชอบจะชมจะมีคุณภาพหรือไม่สุดท้ายก็คนดูเป็นคนดูนะครับแล้วก็ตัดสินประเมินกันดูแต่ตอนนั้นเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่องนึงที่ผมจำได้ว่าผมคิดคือผมเห็นใจพนักงานที่เขาทำงานโดยสุจริตนะแล้วอยู่ดีเขากลายเป็นคนที่ไม่มีงานทำแล้วผมไม่รู้ว่าเขาได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายเขาได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสิทธิที่คนได้ตามกฎหมายแรงงานจากคนซึ่งไปปิดองค์กรเขาหรือเปล่าเรื่องนี้ผมสนใจมากเพราะผมคิดว่ามันเป็นความไม่เป็นธรรมครั้งใหญ่ไงคนที่เขาเป็นช่างกล้องคนที่เป็นช่างตัดต่อคนที่เป็นพนักงานเนี่ยคือทีวีมันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ซึ่งมันไม่ได้มีแค่คนอ่านข่าวอะแล้วคนจำนวนมากเขาอยู่ได้ด้วยรายได้ซึ่งไม่เยอะมากเนี่ยแล้วอยู่ดีเขากลายเป็นคนตกงานทั้งองค์กรเนี่ยผมคิดว่าผมอยากรู้มากว่าคนเหล่านั้นในวันนั้นเขาได้รับความเป็นธรรมไหมในแง่ของการมีการฟ้องที่ศาลแรงงานมีฟ้องเหมือนกันคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าช่วงที่เปลี่ยนผ่านจาก ITV สู่ TITV เนี่ยองค์กรที่มันถูกจัดตั้งขึ้นมาภายใต้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่มีอะไรมารองรับชัดเจนดังนั้น2เดือนแรกของการทำงานพวกเราไม่ได้เงินเดือนกันเลยพวกเราไม่มีแต่ว่าต้องการออกเราออกอากาศอย่างต่อเนื่องจากตัวคืนที่สวิตช์ระหว่าง ITV ต่อ TITV เนี่ยเราออกอากาศต่อเนื่องไม่ให้สะดุดแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็ไปขอความอนุเคราะห์จากที่เป็นประกันสังคมเขาก็มีเงินชดเชยของคนตกงานให้อะไรเงี้ยก็มีให้ระดับหนึ่งด้วยนะฮะได้ไปขอไหมฮะประกันคนตกงานตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้ไปขอแต่ว่าหลายคนไปขอก็เข้าใจน้องๆเพราะว่าถามว่าสองสามเดือนแรกที่ไม่ได้ทำงานที่ไม่ได้เงินเดือนก็ทุกคนบอกทำไปก่อนนะเดี๋ยวก็มีเงินเดือนให้อันนั้นคือในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ต้องยอมรับว่าพอมีพรบของไทย PBS ขึ้นมาแล้วเนี่ยการจัดรูปองค์กรมันก็สะดวกมากขึ้นแต่ว่าการเป็นองค์กรสาธารณะที่ใช้ระเบียบราชการบางส่วนเข้ามาเนี่ยมันทำให้ไทย PBS เองอาจจะไม่มีความคล่องตัวมากนักในการทำงานแต่ก็ถือว่าจุดหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าไทย PBS ก้าวมาถึงปีที่7วันนี้เข้าสู่ปีที่8ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะให้กับประชาชนแต่ว่าอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงในการพิสูจน์เพราะว่ามีคนตั้งคำถามเช่นกันว่า 2,000 ล้านที่ได้ไปจากภาษีบาปแต่ละปีนั้นมันคุ้มหรือไม่นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าในการระบายข้าวครับกลับสู่วิอัพไทยแลนด์นะครับวันนี้พลเอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปฮ่องกงครับเพื่อที่จะไปเป็นสักขีพยานในการลงนามซื้อข้าวสารหอมมะลินะครับของจีนเนี่ยจากไทยด้วยปริมาณถึง 100,000 ตันซึ่งถือว่าเป็นล็อตใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามของภาครัฐในการที่จะเร่งระบายข้าวจากปัจจุบันนี้ถ้าเราดูนะครับเรามีข้าวอยู่ในสต็อกเนี่ยถึง17ล้านตันก็คือทั้งข้าวเก่าแล้วก็ข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะออกมาดังนั้นกระทรวงพาณิชย์เองจึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะหาทางในการเร่งระบายข้าวนะครับโดยมีการกำหนดจุดอย่างชัดเจนว่าเราต้องส่งข้าวตัวไหนออกไปที่ประเทศไหนนะครับแล้วก็สอดคล้องกับตลาดที่ต้องการเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราเสียแชมป์การส่งออกไปบ้างนะครับแล้วเราต้องไปเร่งเจาะตลาดที่เราสูญเสียแชมป์ไปด้วยนั้นโจทย์ใหญ่ก็เหมือนจะมีอยู่2ข้อคือระบายข้าวเก่าที่ค้างในสต็อกนะครับอันที่3ที่คงจะต้องช่วยกันทำให้มากขึ้นในอนาคตก็คือว่าข้าวใหม่ที่จะออกมาเมื่อรวมกับข้าวเก่าแล้วเนี่ยมันจะกดดันให้พ่อค้าข้าวได้มีอำนาจต่อรองกับชาวนามากขึ้นในการไม่ค่อยขึ้นราคาข้าวพูดง่ายๆจะช่วยเหลือชาวนายังไงก็เป็นโจทย์ที่ต้องท้าทายกันต่อไปในอนาคตเหมือนกันว่าเมื่อพ่อค้ารู้ว่ามีข้าวในสต็อกมากขนาดนี้แล้วก็อาจจะกดราคาขายกับชาวนาเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงกันต่อครับทั้งนี้นะครับคุณชุติมาบุญยประพัฒน์สอนปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าหลังจากที่มีการหารือของที่ประชุมข้าวนะครับตั้งเป้าเลยนะครับว่าต้องการที่จะระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่มีอยู่ถึง 17.8 ล้านตันให้หมดภายใน2ปีเริ่มจากปีนี้นะครับโดยตั้งเป้าที่จะระบายออกให้ไปได้10ล้านตันนะครับเพื่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมแล้วก็ในปีหน้าตั้งเป้าขายในส่วนที่เหลืออีก7ล้าน8แสนตันให้หมดโดยใช้วิธีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปแบบยกกองแบบยกคลังแล้วก็ขายแบบรัฐต่อรัฐนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันห่วงก็คือราคาข้าวเหมือนกันนะอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์ว่าครับคือแต่ก็ตามที่โลกเขารู้ว่าเรามี
ข้าวในสต็อกมากขนาดนี้เนี่ยมันก็ขึ้นราคาต่อกันราคากันยากนะต่อราคาก็จะโดนกดดันแล้วก็จะมีข้าวใหม่เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นจะช่วยชาวนายังไงก็คงเป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ต้องช่วยกันเยอะๆนะครับนะฮะก็อาจต้องมีการวิเคราะห์วิจัยนะว่าข้าวที่มีอยู่นั้นไปทำอะไรได้ครับซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้าเราพูดถึงการวิจัยเนี่ยบ้านเราผมว่าเรามีการทำ R&D น้อยเทียบกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีนี่ถือว่าน้อยมากจีนญี่ปุ่นเกาหลีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนบประมาณซึ่งรัฐให้กับการวิจัยเนี่ยถือว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วเป็นมาสเตอร์แพลนของประเทศอันยังผ่านมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้มหาวิทยาลัยวิจัยในเรื่องซึ่งพูดในแง่ลบก็คือรัฐบาลอยากให้ทำถ้าพูดในแง่บวกก็คือจับตอบโจทย์ที่สังคมต้องการจะใช้คำว่าแต่ยังถ้าเกิดอาจารย์สองคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแบบนี้เนี่ยผลงานวิจัยต่างๆได้มีการทำงานวิจัยกันบ่อยแค่ไหนแล้วก็งานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยมันได้ถูกนำมาหยิบยกแล้วก็ใช้จริงหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้เยอะขึ้นนะงบประมาณงบประมาณอย่างมหาลัยที่ผมสังกัดเนี่ยก็งบประมาณเยอะขึ้นสายวิทยาศาสตร์ก็ได้เยอะขึ้นนะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเพียงแต่ว่าการพอมีผลงานอะไรเราอาจจะเราไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ไม่ค่อยได้ทราบเท่าไหร่ครับมันก็เลยทำให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับมีความพยายามอย่างยิ่งนะฮะในการที่จะสนับสนุนให้มีการทำวิจัยแล้วก็พอทำวิจัยและพัฒนาแล้วเนี่ยงบของการทำวิจัยนำไปลดหย่อนภาษีได้ครับ 300% โอ้โหเยอะนะฮะจากเดิม200ใช่ฮะอันนี้ต้องชมกระทรวงวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมทางนโยบายที่ค่อนข้างดีขึ้นในโลกของเราในการทำงบประมาณเพื่อการวิจัยพัฒนาเนี่ยโอเคเป็นเรื่องใหม่อยู่แล้วแล้วก็เรื่องที่ใหม่กว่านั้นคือการทำ tax reduction นะครับการลดภาษีจากงบประมาณเพื่อการพัฒนาการวิจัยผมเข้าใจว่าที่แรกๆที่ทำเนี่ยน่าจะเป็นอเมริกาซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในปี1986แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องพวกนี้ก็มาถึงเมืองไทยนะครับซึ่งถือว่าเร็วเหมือนกันมีข้อมูลจากสวทช.พบนะครับว่าตั้งแต่ที่บ้านเรามีมาตรการยกเว้นภาษีเพื่อ R&D วิจัยและพัฒนา 200% ตั้งแต่ปี2545มีผู้ขอรับโครงการแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์อย่างทางภาษีเนี่ยคิดเป็นมูลค่า65ล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปี55นะครับคือจากปี45เนี่ยมี65ล้านแต่ปี55เนี่ยถึง 1,465 ล้านก็เรียกว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องมูลค่าโครงการสะสมถึง 5,670 ล้านบาทยิ่งถ้าเกิดไปจูงใจมากขึ้นกว่านี้ก็น่าจะทำให้ภาคเอกชนไทยนั้นสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งผลดีต่อธุรกิจในบ้านเราที่เราไม่ได้เป็นเพียงแค่ OEM แต่ว่าเรามีนวัตกรรมที่สูงมากขึ้นเมื่อมีนวัตกรรมสูงก็สามารถผลิตชิ้นงานที่มีราคาสูงขึ้นต่างไปด้วยจริงกระทรวงวิทยาศาสตร์ในยุคนี้น่าจับตามองเพราะว่ารัฐมนตรีคือคุณพิเชษฐ์ดุรงคาเวโรเนี่ยเป็นคนซึ่งทำงานในระดับอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารมาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องงานที่ตัวเองต้องทำในเวลานี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็น่าติดตามว่าในช่วงปี2ปีนี้ในเวลาที่คุณพิเชษฐ์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์อยู่เนี่ยความก้าวหน้าในการทำกระทรวงนี้เนี่ยมันคือบางคนมันก็จะมองว่าเป็นกระทรวงไม่ใช่เกรดเอนะครับแต่คิดว่าเป็นกระทรวงที่สำคัญแล้วก็คุณพิเชษฐ์จะทำให้กระทรวงนี้มันเติบโตยังไงในช่วงปี2ปีนี้น่าสนใจมากรู้สึกว่าเรามีเสียงด้วยนะครับเราไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับมีการพัฒนา 300% ณขณะนี้ที่ผ่านมาแล้วกันนะที่ผ่านมาก็เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสวทช.นะครับและจริงๆเป็นการทำงานให้กับกระทรวงการคลังนะเพราะจริงๆอำนาจสุดท้ายอยู่ที่สัมภากรนะครับว่าจะอนุมัติแต่ที่ผ่านมาสวทช.เป็นหน่วยหลักนะฮะที่สัมภากรขอให้ช่วยสกรีนนะแล้วก็ดูแลว่าสิ่งที่บริษัททำเนี่ยจริงๆเข้าข่ายการวิจัยจริงหรือไม่นะเพราะนั้นรายละเอียดมีเยอะพอสมควรนะก็ที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้แล้วพอสวทช.รับรองไปสำนักงานก็อนุมัตินะฮะอันนี้ขั้นตอนปกติวันนี้กำลังคุยกันถึงเรื่องว่าด้วยขั้นตอนปกติเนี่ยเราจะเร่งรัดทำให้เร็วขึ้นได้อย่างไรซึ่งตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ระหว่างสวทช.กับสัมภากรนะครับจะเร่งรัดยังไงเช่นเราจะว่ากันทีละโครงการหรือเราจะว่ากันทีละบริษัทนะถ้าทีละบริษัทมันก็จะเร็วขึ้นหมายความว่าบริษัทนี้นะฮะทำวิจัยเขามีแยกบัญชีไหมสมมตินะฮะอันนี้ก็จะชัดเจนขึ้นแล้วไม่ต้องมาว่ากันในรายละเอียดนะฮะอันนี้ก็เป็นทางออกอันหนึ่งนะฮะตอนนี้กำลังตกลงกันอยู่ว่าจะใช้ได้ไหม
ไม่ทำก็ไม่หักภาษีไม่มีใครเสียหายว่ากันว่ากันปีต่อปีนะครับ อะไรก็ตามที่มันต้องสมดุล2 อย่าง1ก็คือทำให้เอกชนลงทุนเยอะๆในการวิจัยกับ2ทำให้ถูกต้องครับนะฟังดูก็คือเหมือนกับว่าถ้าอาจารย์ปิยบุตรลงทุนเอกชนมีเกษตรกรใช่ไหมฮะลงทุน100บาทเพื่อไปวิจัยพัฒนาเนี่ยเอามาหักเอามาลดหย่อนภาษีได้300บาทก็คือคูณ3ไม่เลยเป็น 300% ก็เป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเร่งพัฒนาการวิจัยของตัวเองให้มากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยอุตสาหกรรมที่เติบโตมากๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศทั้งหมดเบสของมันก็คือการวิจัยแต่ในบ้านเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยความสำคัญกับเรื่องนี้ในภาคเอกชนเท่าที่ควรเพราะว่าเรามักจะมองว่ารัฐเนี่ยต้องเป็นคนลงทุนด้านการวิจัยแล้วภาคเอกชนก็รอว่าสิ่งที่รัฐลงทุนเนี่ยตัวเองจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ยังไงเพราะฉะนั้นการลงทุนด้านการวิจัยของภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญมากครับเพื่อที่จะมาใช้ในการพัฒนาตนเองการโดยการภาคเอกชนก็ต้องหาทางในการที่จะลดต้นทุนเพื่อทำให้สินค้าของตัวเองมีต้นทุนที่ถูกแล้วก็แข่งขันได้ซึ่งทำให้ผมมองไปที่อาจารย์ศิโรจน์ส่งเรื่องมาเรื่องนึงเมื่อคืนนี้เนี่ยน่าสนใจมากอาจารย์ปิยบุตรเคยใส่เสื้อผ้ายูนิโคลไหมครับตั้งแต่มีเอามาก็เคยลองมันก็สวยดีนะคุณธีรัชชอบมันไม่แพงไงมันไม่แพงแล้วชอบแอบไปช้อปปิ้งปลายปีที่เซ็นทรัลเวิลด์รู้นะครับคือมันเป็นเสื้อผ้าที่คือบริษัทก็ชื่อ Fast Retailing อยู่แล้วนะคือว่ามันเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาใส่ในท้องถนนคุณจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันยูนิโคแล้วคนใส่เหมือนกันเต็มไปหมดแล้วราคามันก็มันทำ global pricing ได้คือราคาเดียวกันทั่วโลกได้บางทีก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมสามารถที่จะทำให้ของที่แบบผลิตมาจากหลายแหล่งทั่วโลกแล้วขายในประเทศต่างเนี่ยราคามันถูกนี่ไงคำตอบฮะตอนนี้ที่ฮ่องกงเนี่ย NGO ด้านสิทธิมนุษยชนเขาชื่อย่อๆคือซาก้อมเนี่ยเขาไปสืบดูว่ายูนิโคนี่จะทำของราคาถูกขายทั่วโลกได้เนี่ยกระบวนการผิดทำยังไงปรากฏว่าเขาพบว่ายูนิโคเนี่ยในจีนเนี่ยนะครับใช้วิธีไปซื้อวัตถุดิบต่างๆจากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเนี่ยผลิตได้ผลิตสารเคมีผลิตใยฝ้ายอะไรก็ตามแต่เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานซึ่งทำเรื่องที่ผิดกฎหมายแรงงานในจีนหมดเลยปรากฏว่าที่ปัญหาคือว่ายูนิโคเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นสินค้าที่ในตลาดเนี่ยภาพพจน์ค่อนข้างดีนะเป็น user friendly เป็นสินค้าซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงการที่บริษัทจะต้องคำนึงถึง social responsibility ความเป็นธรรมทางสังคมปรากฏว่าในกรณีของจีนเนี่ยซาก้อมก็เลยไปตรวจสอบนะครับโรงงานสองสามแห่งเจอเรื่องแบบนี้เจอเรื่องว่าโรงงานที่ผลิตสินค้าป้อนให้ยูนิโคเนี่ยหนึ่งก็คือคนงานเนี่ยทำงานชั่วโมงยาวนานมากนะครับส่วนใหญ่คนงานที่ทำงานให้โรงงานนี้เนี่ยนะครับทำงานวันละ14ชั่วโมงต่อวันเขาบอกว่าแต่ละเดือนเนี่ยทำงานเรียกว่าทำงานนอกเวลาปกติถึง134ชั่วโมงต่อเดือนซึ่งถือว่าเยอะมากซึ่งถือว่าเยอะมากทีนี้การที่คนงานต้องทำงานล่วงเวลาเยอะมากขนาดนั้นไม่ได้แปลว่าเขาขยันนะแต่แปลว่าเขาได้ค่าแรงต่ำมากจนถ้าเกิดเขาไม่ทำเยอะๆเนี่ยค่าแรงมันไม่พอกินเพราะฉะนั้นยูนิโคก็เจอปัญหาเอ๊ะคุณเอาเปรียบคนงานเกินไปนี่คือคุณบอกว่าแบรนด์ของคุณคือแฟร์กับผู้ผลิตทุกคนนะครับแล้วก็แฟร์กับผู้ใช้แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแต่ว่าคุณไปใช้วิธีซับคอนแทรคแล้วในกระบวนการซับคอนแทรคเนี่ยมันไม่เป็นทางกับผู้ใช้แรงงานก็คือตัวบางทีไม่อาจจะไม่ใช่เป็นการตัดเย็บโดยยูนิโคลแต่ว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นยูนิโคลตัวผ้าตัวต่างๆเหล่านี้แล้วบอกว่าโรงงานบางแห่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวให้กับคนงานนะฮะไม่มีถุงมือการย้อมสีต่างๆเนี่ยทำด้วยมือเปล่าบางแห่งพนักคนงานถูกไฟดูดตายก็มีโหดร้ายมากแล้วบางแห่งเนี่ยสารเคมีที่วางอยู่ในโรงงานเนี่ยก็กองไว้ไม่มีการเก็บเป็นกิจลักษณะหรือบางแห่งที่มีเนี่ยคลังที่เก็บสารเคมีเนี่ยรั่วฮะสารเคมีที่ใช้ในการย้อมผ้ารั่วออกมาในโรงงานแล้วคนงานจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าดูภาพรายงานของที่ NGO กลุ่มนี้เขาทำเนี่ยก็พบว่าคนงานบางคนคืออย่างสมมติเราไปอเมริกาเราจะว่าคนงานที่เข็นขอหนักเขาจะมีเข็มขัดรัดเอวคนงานไม่ให้แบบไม่ปวดหลังแต่ว่าในจีเนี่ยโรงงานที่ทำให้ยูนิโคลทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วก็จริงๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาเคยเปิดโปงอีกบริษัทนึงนะฮะ G2000 เนี่ยผมชอบซื้อสวยดีนะครับเพราะในช่วงหลังมอจีสองมันเล็กลงสำหรับผม อันนี้อย่าพูดทำลายตัวเองนะครับแต่ตอนนี้ G2000 ผมจะเลิกซื้อฮะบางวันนี้ก็เจอปัญหาแบบเดียวกับยูนิโคลเหมือนกันไงคือก็โดนเปิดโปรแบบนี้เหมือนกันว่าคุณก็เอาเปรียบคนงานแล้วมีหลายบริษัทนะมีหลายบริษัทครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาของธุรกิจระดับโลกซึ่งบางทีเนี่ยเป็นส่วนบริษัทเองจะชอบบอกว่าคำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคมอะไรก็ตามแต่ว่าใช้วิธีกระจายการผิดไปที่โรงงานขนาดเล็กในจีนในไทยในลาวในเวียดนามแล้วโรงงานเหล่านั้นเนี่ยไม่มีความเป็นธรรมในการทำงานเลยแม้แต่นิดเดียวคือ
คงไม่แตกต่างอะไรจากบางทีเหมือนที่ Apple โดน Foxconn นะคือแม้ว่าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้แล้วก็ Apple มันอาจจะไม่ได้จ้างตรงแต่ว่าตัวซัพพลายเออร์เนี่ยไปซื้อต่อมาแต่เวลามองเราต้องมองทั้งซัพพลายเชนหรือกระบวนการผลิตว่ากระบวนการส่วนไหนที่คุณนั้นไปเอาเปรียบแล้วก็ทำให้คุณนั้นมีต้นทุนที่ถูกลงใช่แล้วต้องเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องว่า NGO เขาอยากจะจับผิดในทุนแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหลายประเทศด้วยที่เขามีกฎหมายว่าเขาจะไม่ซื้อสินค้าซึ่งคุณเอาเปรียบคนงานในการผลิตเขาจะไม่เอาสินค้าคุณเข้าประเทศเขาเนี่ยมันมีกฎหมายของประเทศหลายประเทศจำนวนมากแล้วก็แม้กระทั่งในยุโรปเองมันมีการรณรงค์ที่เขาเรียกว่า Clean Code Campaign คือไม่ซื้อเสื้อผ้าซึ่งเอาเปรียบสิ่งแวดล้อมแล้วเอาเปรียบคนงานโอ้มีคลีนโค้ดที่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยใช่เสื้อซึ่งต้องผิดด้วยกระบวนการซึ่งไม่เอาเปรียบใครเลยเนี่ยมันมีเป็นการลงที่ใหญ่มากในยุโรปในเบลเยียมในฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นในทุนที่ทำแบบนี้ก็ต้องระวังว่าคุณอาจจะขายของไม่ได้ในหลายประเทศด้วยเหมือนกันในยุโรปเนี่ยมีประเด็นคล้ายๆกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องของ Amazon เว็บที่ขายหนังสือกันเนี่ยนะตอนนี้ทางในยุโรปเขาเริ่มโจมตีว่า Amazon เนี่ยจ่ายค่าแรงคนเนี่ยไม่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนนับเป็นห่อหนังสือกี่เล่มคือพูดง่ายนับตามจำนวนที่ทำจำนวนชิ้นงานที่ทำได้ซึ่งมันก็คือการกดดันคนว่าต้องเร่งทำงานเพราะว่าคือบางทีผู้บริโภคจะรู้สึกว่าการใช้บริการแบบนี้มันถูกแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันไปกดดันกับคนที่อยู่ในกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ไปถูกกดแรงงานเช่นกันแต่ผมต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดไปในยุโรปเนี่ยสัญลักษณ์ที่เรียกว่า Fair Trade เนี่ยมันกำลังเป็นที่นิยมมากเลยแล้วก็เขาจะติดอยู่ข้างหอแล้วก็ซื้อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคุ้มครองผู้ผลิตและกระบวนการผลิตทั้งหลายเนี่ยทำด้วยความยุติธรรมในเมืองไทยก็เริ่มมีอย่างเดี๋ยวนี้เวลาผมซื้อไม่กาแฟผมดูนะว่ากาแฟที่เป็นเมล็ดของบริษัทไหนที่มีตาว่าให้ความเป็นธรรมกับผู้ผลิตถ้าไม่มีผมไม่ซื้อนะเดี๋ยวนี้มีจิตใจดีไม่มันเป็นเรื่องสำคัญไงคือบางทีผู้ผิดชอบคิดว่าผู้บริโภคทุกคนอยากซื้อของราคาถูกผมคิดว่าผู้บริโภคมีหลายกลุ่มแล้วกลุ่มซึ่งอยากซื้อของราคาถูกก็มีแต่กลุ่มซึ่งอยากซื้อของที่มันไม่เอาเปรียบคนผลิตด้วยมันก็มีไงแล้วเราก็ต้องช่วยกันนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนร่วมโลกเหมือนกันกับเราซึ่งถ้าเรามองไปในหลายประเทศที่กำลังให้ความสำคัญกับแฟร์เทรดหรือการค้าที่เป็นธรรมเนี่ยผู้บริโภคทำไมยอมจ่ายแพงกว่าอาจารย์ก็อันนี้ผมว่าเป็นการพิสูจน์อีกอันหนึ่งคือยกตัวอย่างเช่นเทียบเคียงกับอาหารที่เราเวลาติดป้ายว่าไบโอคนก็เลือกอันนี้ก็ยกระดับขึ้นมาถึงระดับนี้แล้วว่าถ้าติดว่าเป็นแฟร์เทรดติดว่าเป็นกระบวนการผลิตที่ยุติธรรมต่อผู้ผลิตนะต่อผู้ใช้แรงงานทั้งหลายที่ร่วมกันผลิตเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเนี่ยคล้ายๆว่าเทียบเคียงได้กับเหมือนเรื่องสุขภาพของตัวเองแล้วฉันกินเพื่อฉันเลือกผลิตภัณฑ์ไบโอเพื่อสุขภาพตัวเองแต่ในขณะเดียวกันฉันบริโภคอันนี้ก็เพื่อรู้สึกว่าสินค้าเช่นนี้มันเกิดผลิตด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ผลิตทั้งหมดมันไม่ทำร้ายใครมันทำร้ายใครแม้กระทั่งสเปรย์ดับกลิ่นตามห้องน้ำเลยถ้าคุณธีระไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีอยู่2แบบแบบนึงเขียนไว้เลยว่าไม่มีสาร CFC อ๋อ CFC ฟรีใช่แต่อีกกลุ่มนึงก็จะไม่เขียนกลุ่มที่ไม่เขียนเนี่ยมักจะราคาถูกกว่าแต่ผมก็ไม่ซื้อนะจริงๆมันถูกแพงกว่ากันเนี่ยเอาคิดต่อหน่วยมันนิดเดียวนะไม่ได้ถูกแพงกว่ากันเยอะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการที่คุณให้ความสำคัญแล้วก็รัฐทุกคนในกระบวนการผลิตเนี่ยมันทำให้คุณท้ายสุดคือทำราคาสูงได้เพิ่มมูลค่าได้ด้วยครับคนอยากจ่ายเพิ่มมันมีไม่ใช่ทุกคนขี้เหนียวฮะนะพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าจะพาไปกันที่ญี่ปุ่นครับมีการเพิ่มงบประมาณทางกองทัพที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาครับกลับสู่ Wake Up Thailand นะครับถ้าเราจำกันได้ว่าญี่ปุ่นนั้นแพ้สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นนั้นถูกจำกัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางทหารไปโดยตลอดรัฐธรรมนูญเขียนเลยนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีกองทัพไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นบทบัญญัติที่พูดง่ายคือห้ามแก้เรื่องเนี้ยนะครับผมเห็นรัฐบาลหลายชุดมีความพยายามจะริเริ่มแก้นะชุดก่อนเนี่ยเคยมีความคิดจะเสนอว่าจะเอาไปเรฟเฟอเรนดัมไปประชามติว่าญี่ปุ่นควรจะได้โอกาสกลับมามีกองทัพแล้วหรือยังแต่สุดท้ายมันคล้ายๆเหมือนมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทาบูเรื่องต้องห้ามของสมัยญี่ปุ่นนะถ้าพูดเรื่องนี้ทีไรปุ๊บก็เกิดข้อถกเถียงก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เลยคิดว่าคงหลบเลี่ยงไปนะครับในระหว่างที่ยังไม่ตกผลึกกันเนี่ยว่าตกลงแล้วญี่ปุ่นจะกลับมามีกองทัพได้เหมือนเดิมไหมก็เลยไปเพิ่มงบประมาณนะในส่วนการป้องกันตนเองนะงบสูงมากนะฮะ คือมีการรายงานจากรอยเตอร์ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติงบทางทหารสูงที่สุดถึงเรียกว่า 4.98ล้านล้านเยนนะฮะแต่อ่านตัวเลขไม่ก็ถูกเหมือนกันว่ามันสูงจริงนะฮะว่าหรือว่า812ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเพื่อที่จะต่อต้านอิทธิพลกับจีนต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา
จีนได้แผ่อิทธิพลไปในเอเชียตะวันออกค่อนข้างที่จะมากนะฮะแล้วก็ข้อพิพาทเซนกากุเตียวอยู่ก็ยังไม่จบกันสักทีนึงตรงนี้หรือเปล่าที่อาเบะพยายามที่จะสร้างความเป็นชาตินิยมกลับมาอีกครั้งกับญี่ปุ่นโดยการทุ่มงบประมาณสูงขนาดนี้ครับแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศซึ่งมีพื้นฐานคือเป็นประเทศที่ชาตินิยมสูงแล้วการที่ญี่ปุ่นไม่มีกองทัพเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งอเมริกาไปบังคับเขาเพราะว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นญี่ปุ่นเป็นประเทศซึ่งเป็นเอกราชที่ยังไม่มีกองทัพเนี่ยผมคิดว่าคนญี่ปุ่นจำนวนนึงก็รู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งผมเชื่อว่าคนญี่ปุ่นรุ่นนี้ไม่ได้มีปมแบบนี้ต่อไปอีกแล้วไงเพราะการอยากเห็นกองทัพผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นแต่ถามว่าตัวเลขที่ญี่ปุ่นเมื่อกี้บอกว่า819ล้านดอลลาร์พันล้านดอลลาร์ก็ถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับจีนนะฮะเพราะว่าของเขาไม่ใช่กองทัพนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกองกำลังที่ไว้ป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นก็แค่ไปซื้อเครื่องบินเรือยานยนต์ต่างๆไม่เยอะแต่ว่าของจีนเนี่ยมันแสนสามหมื่นล้านดอลลาร์จีนเพิ่งอนุมัติไปเนี่ยจีนคือจักรวรรดิฮะจีนคือจักรวรรดิของโลกนะครับแต่นี่น่าสนใจว่ามันจะเป็นทิศทางว่าจะค่อยๆขยับเพดานของตัวเองขึ้นเรื่อยๆไหมจนวันหนึ่งสุดท้ายจะไปนำไปสู่การยอมให้ญี่ปุ่นมีกองทัพได้เหมือนเดิมครับอันนี้ก็คือมรดกของสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ปุ่นยังรับมรดกนี้อยู่ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองดูก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นที่ผ่านมานั้นก็การกลับมาของคุณอาเบะอีกครั้งหนึ่งก็สามารถที่ทำให้คนญี่ปุ่นมีความมั่นใจกับเศรษฐกิจของตนเองได้นะฮะแล้วถ้าเกิดผมขอข้าไปดูอีกเรื่องนึงคือเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจธนาคารโลกไปนี่ต้องดูกันฮะเศรษฐกิจธนาคารโลกครับพูดใหญ่ๆ2เรื่องนะครับเอาเรื่องที่เป็นเรื่องระดับโลกก่อนนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยธนาคารโลกเขาออกรายงานนะครับ forecast แนวโน้มเศรษฐกิจประจำปี2015มาเอาเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องก่อนนะครับเรื่องระดับโลกก่อนนะสั้นๆคือธนาคารโลกบอกว่าปี2015เนี่ยเศรษฐกิจทั้งโลกจะโตขึ้นประมาณร้อยละ3ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ซึ่งควรจะเป็นร้อยละ 3.4 อันนี้เป็นข่าวไม่ค่อยดีนะเพราะว่า GDP โลกเนี่ยหายไป 0.4% เนี่ยมันเยอะนั่นคือบ้านเราเองเราก็หวังว่าจะโต 3.5 ถึง 4เหมือนกันใช่นะครับแต่เราก็ไม่ถึงด้วยนะโอเคแต่อันนั้นเป็นเรื่องของระดับโลกนะครับซึ่งก็โอเคไม่ค่อยดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับไทยคืออย่างนี้ฮะมีการประเมินในเมืองไทยตอนนี้เราเถียงกันว่าลองดู GDP ระดับโลกก่อนก็ได้นะครับในระดับโลกเนี่ยประมาณว่า2014เนี่ยนะครับอยู่ที่ 2.6 2015อยู่ที่ 3% นะครับ2016อยู่ที่ 3.3 2017อยู่ที่ 3.3 เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าในระดับโลกเนี่ยเศรษฐกิจโลกไม่โตมากอย่างที่ World Bank เคยประเมินแต่ว่าก็ยังอยู่ในทิศทางซึ่งโตแบบต่ำๆอย่างต่อเนื่อง Mediocre Economy คือเศรษฐกิจซึ่งโตแบบพูดง่ายๆคือมังงุมมางาราโตแต่โตอย่างช้าๆนะครับในระดับโลกในประเทศที่เป็นไฮอินคัมนะครับในปี2015 GDP จะโตขึ้นจาก 2.2 นะครับแล้วก็2016-2017โตขึ้นเป็น 2.4 เพราะฉะนั้นก็โตอย่างช้าๆเหมือนกันนะครับในอเมริกาเนี่ยปรากฏว่า World Bank ประเมินว่า GDP อเมริกาในปี2015อยู่ที่ 3.2 แสดงว่าอเมริกานี่ฟื้นเร็วนะฟื้นเร็วคือจากปี2014ที่คาดว่าจะเติบโต 2.4 เนี่ยเติบโตเป็น 3.2 ในปีนี้แต่ว่าก็ประมาณ 1% ถือว่าเร็วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ประเมินคือในเมืองไทยคอลัมนิสต์บางคนเนี่ยพูดไปเป็นปีว่าอเมริกาจะล่มสลายดอลลาร์จะล่มสลายไม่ใช่แล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วคุณดูหุ้นอเมริกาขึ้นไปทำนิวไฮเวลาฟังคอลัมนิสต์บางคนก็เราไม่พูดชื่อแล้วกันว่าใครแต่มีอยู่คนเดียวในประเทศไทยที่บอกว่าอเมริกาเศรษฐกิจล่มสลายเนี่ยยูโรเอเชียฮะยูโรเอเชียก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะฮะ 1.1 1.6 1.6 แต่ก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วแต่ว่ายุโรปก็ยอมรับว่ามีปัญหาค้างคามากรีซเลยต่อเนื่องเลยเนี่ยดูข้ามไปดูรัสเซียดีกว่ารัสเซียปี2014นะฮะ GDP อยู่ที่ 0.7 2015ปีหน้าลบ 2.9 ปีนี้นะลบ 2.9 ลบ 2.9 ก็คือลดไปประมาณเกือบ 4% นะจาก 0.7 ไป 2. ลบ 2.9 ก็คือประมาณ 4% 2016เหลือที่0.1% ครับ2017ก็ 0.1% เพราะฉะนั้นใครที่ค้าขายกับรัสเซียนะครับที่มาบุญคลองซึ่งนักท่องเที่ยวรัสเซียมาซื้อของเยอะนี่ก็ซื้ออะไรครับบุญคลองเสื้อผ้ารองเท้าอะไรแต่ว่าที่รู้คือผมบอกพัทยาตอนนี้เงียบมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียก็ระวังไว้ดีๆนะครับลองดูของประเทศกำลังพัฒนาบ้างในอีสเอเชียแปซิฟิกปรากฏว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของประเทศในแถบตะวันเอเชียตะวันออกเนี่ยนะครับก็คือโซนที่เราอยู่นี่แหละนะครับดีกว่ายุโรปดีกว่าอเมริกานะฮะอีสเอเชียและแปซิฟิกเนี่ย2014 GDP อยู่ที่ 6.9 ก็ไม่น้อยดีกว่ายุโรปดีกว่าอเมริกานะฮะแต่ว่าไทยเนี่ยต่ำกว่า 6.9 นะฮะไทยถือว่าแย่เพื่อนครับคือไทยต่ำกว่ามีนแล้วกันใช่ยังไงใช่ต่ำกว่าคือมองว่า
คือตัว estimate 2014 e คือคาดการณ์นะฮะตัวกราฟิกก็อาจจะผิดนิดนึงคือเขา 0.5 นี่คือการเติบโตของปี2014ใช่ครับคาดการณ์นะฮะแต่ว่าปีหน้าที่เขียนว่าปีหน้าจริงๆแล้วคือปีนี้แหละเขาจะเติบโต 3.5% ครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือของไทยก็คือว่า2014อยู่ที่ 0.5 2015คือปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 3.5 ซึ่งในเมืองไทยที่ผ่านมาเถียงกันว่าจะเป็น4หรือ 3.5 ใช่ไหมครับฟังเข้าใจว่าฟังรัฐบาลเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็น4%แต่ฟังภาคเอกชนบอกว่า 3.5 ตอนนี้ธนาคารโลกบอกแล้วว่า 3.5 นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มุมมองของธนาคารโลกแต่ที่น่าสนใจก็คือธนาคารโลกก็มีมุมมองที่ดีนะว่าเรานั้นจะเติบโตอีกปีหน้าเป็น 4% ครับและ 4.5% แต่ประเทศคู่ค้าที่เรามองว่าเป็นพี่ใหญ่เนี่ยมันชะลอลงชะลอลงจีนเนี่ยเริ่มเห็นการซอฟต์แลนดิ้งอย่างชัดเจนจาก 7.4 ในปีก่อนมาเป็น 7.1 ในปีนี้ 7% ในปีหน้าและ 6.9 ในปี2017เพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับจีนก็อาจจะต้องยอมรับถึงการค่อยๆชะลอตัวอย่างช้าๆอินโดนีเซียอยู่ในภูมิภาคเดียวกับเราปรากฏว่าอินโดนีเซียมีสัญญาณที่ดีขึ้นจาก 5.1 ใน2014เป็น 5.2 ใน2015แล้วก็ไปจบที่ 5.5 ใน2017เพราะฉะนั้นก็ทรงตัวค่อนข้างไปในทางค่อยๆขยับขึ้นนะครับไทยก็อาจจะมีปัญหามากกว่าอินโดนีเซียเล็กน้อยนะครับโดยภาพรวมๆเนี่ยก็คือประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านเศรษฐกิจดีกว่าประเทศกำลังที่พัฒนาแล้วนะครับแต่ว่าแบงก์ก็เตือนอยู่ 2-3 เรื่องเตือนเรื่องความผันผวนทางการเงินว่าจะทำให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมีต้นทุนทางการเงินต้นทุนในการกู้สูงขึ้นเพราะในอนาคตประเทศเราซึ่งถ้าจะให้ความสำคัญกับการกู้เงินเนี่ยก็ต้องยอมรับภาระดอกเบี้ยจากการกู้ที่จะสูงขึ้นนะครับนี่เป็นแนวโน้มโลกนะครับญี่ปุ่นกับยุโรปอยู่ในภาวะชะงักงันต่อไปการใช้นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจใน World Bank ประเมินว่าทั้งโลกเนี่ยจะเริ่มเผชิญปัญหาข้อจำกัดทางทรัพยากรมากขึ้นอันนี้เป็นการพูดอย่างสุภาพพูดง่ายๆคือWorld Bank บอกว่าเดี๋ยวจะไม่มีเงินกระตุ้นกันแล้วนะใจเย็นๆหน่อยนะครับแล้วประสิทธิภาพก็อาจจะได้ผลน้อยลงเพราะฉะนั้นปี2015เป็นปีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของทุกประเทศเนี่ยต้องเผชิญความท้าทายมากกว่าปี2014แต่เขาบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกมันโชคดีอย่างหนึ่งครับตรงที่ราคาน้ำมันอยู่ในต่ำนะฮะแล้วเมื่อเช้าผมอ่านเจอในสำนักข่าวต่างประเทศก็บอกว่าแม้ทางบรรดากลุ่มโอเปกเองก็ยอมรับว่าราคาน้ำมันนั้นน่าจะอยู่ในระดับไม่เกิน60ไม่เกินแม้เฉลี่ยไม่เรียกว่าอยู่ประมาณเรนจ์40เนี่ยไปอย่างน้อย6เดือนด้วยซ้ำนานมากครับเมื่อวานนี้เนี่ยBloombergมีการประเมินเรื่องราคาน้ำมันเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเรามีกราฟิกหรือเปล่าถ้ามีก็ลองขึ้นมาดูก็คือว่าBloombergประเมินว่าถ้าไปดูวัฏจักรของวงจรราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมันเวลามันลงแล้วเนี่ยมันมักจะต่ำอย่างนี้ไปอีกประมาณ10กว่าปีครับวงจรน้ำมันที่ลงไปมากในรอบที่แล้วประมาณในช่วงปลายทศวรรษ1980ถึงทศวรรษ1990เนี่ยราคาน้ำมันต่ำมากเกือบ10กว่าปีเราค่อยๆขยับขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในแง่คาดการณ์คือเราจะเผชิญภาวะน้ำมันต่ำเนี่ย6ปีอย่างน้อย10ปีอย่างมากแล้วก็กลับมาเป็นขาขึ้นของราคาน้ำมันใหม่อีกทีนึงครับดูไลน์แอนด์เฮาส์นิดนึงเมื่อกี้คุยเรื่องเศรษฐกิจนะฮะทำไมฮะไลน์แอนด์เฮาส์มองตลาดอสังหาปีนี้โตต่ำกว่า 10%ก็ไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยดีนะครับก็แลนด์เฮาส์ก็เป็นเจ้าใหญ่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยแล้วก็พูดว่าการออกนี่คือทั่วต่างจังอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดนี่อาการจะเริ่มออกก่อนกรุงเทพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในแง่เศรษฐกิจเราก็เริ่มมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับจากแต่ละภาคธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราพักกันสักพูดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูการตีพิมพ์นิตยสารชาลีเอฟโดนะครับฉบับหรือว่าฉบับพิเศษพิมพ์เป็นล้านฉบับเลยว่าเป็นยังไงบ้างสักพูดกลับมาครับกับสู่ช่วงท้ายของ Wake Up Thailand นะครับครบรอบ1สัปดาห์ของเหตุการณ์ยิงสนักพิมพ์ชาลีเอฟโดแล้วก็ทำให้นิตยสารฉบับนี้รู้จักไปทั่วโลกนะอาจารย์ภายในเวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะจากยอดขายปกติเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 30,000 บางฉบับอาจจะขึ้นไปถึง 50,000 บ้างนะครับตอนนี้นะครับไปที่5ล้านนะครับเมื่อวานปรากฏเดี๋ยวปกติเขาพิมพ์เท่าไหร่นะฮะ 30,000 ถึง 50,000 ไม่เกินนะครับเมื่อวานปรากฏว่าเช้าเนี่ยนะครับตั้งแต่ตี5นะครับบางร้านเปิดก่อนบางร้านยังไม่เปิดนะครับแล้วก็มีการไปต่อแถวอะไรกันบางที่เนี่ย10นาทีหมดน้องชายผมเนี่ยผมฝากซื้อไว้น้องชายผมไปต่อแถวร้านแรกหมดนะครับมาร้านที่2เขาบอกได้คนละ1เล่มนะนี่แล้วไปต่อแถวอย่างงี้อ่ะต่อแถวอย่างเงี้ยฮะแล้วได้1เล่มนะครับห้ามซื้อฝากคนอื่นนะฮะโอ้โหแล้วสุดท้ายก็มีการติดป้ายนะฮะตอนนี้ร้านขายหนังสือพิมพ์แต่ละร้านเนี่ยพยายามติดป้ายแล้วบอกว่าไม่มีเหลือแล้วชาลีเอฟโดแล้วบางร้านก็เขียนบอกว่ารอวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เดี๋ยวจะมีมาส่งเพิ่มนะฮะก็เท่ากับว่านี่เป็นกระแสที่ผมว่าส่วนนึงเนี่ยก็คือแสดงสัญลักษณ์ว่าคนยังสนับสนุนโอเคแม้หลายคนอาจจะ
ผมเชื่อว่าคนที่ต่อแถวซื้ออาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าอาจจะบางตอนบางเล่มอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ชาลีเอ็บโดทำก็ตามแต่ว่านี่คือการสนับสนุนการเสรีภาพในการแสดงออกนะตอนนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อวานตอนเย็นผมเช็คข่าวนะครับคนเริ่มพูดกันแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาต่างๆเนี่ยเอ๊ะมันเลือกปฏิบัติไหมหรือคุณใช้กับอิสลามอย่างเดียวนะคุณพอถ้าวิจารณ์อิสลามคุณทำได้แต่ถ้าแตะยิวยูนี่เมื่อไหร่ปุ๊บแตะไม่ได้เลยในยุโรปนะเริ่มมีคนพูดกันเพราะว่ามันมีนักทอล์กโชว์คนหนึ่งเนี่ยนะครับคล้ายๆเหมือนประมาณคุณโน้ตอุดมบ้านเราเนี่ยนะก็ชื่อดีเออร์ดอนเน่นี่เขาถูกศาลลงโทษไปหลายครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับมุกตลกของเขาที่ไปพูดเกี่ยวกับยิวนะฮะแล้วก็จัดการแสดงก็ถูกศาลสั่งห้ามนะครับเมื่อวานนี้ดีเออร์ดอนเน่ออกมาโพสต์คนอื่นๆเนี่ยเขาเขียนเชอร์สวีชาลีกันใช่ไหมครับเดียร์โดนเน่เลยประชดกับเชอร์สวีแล้วก็เป็นชื่อของฆาตกรของผู้ก่อการร้ายนะชื่อคนที่ไปยิงไม่ใช่ยิงชาลีเอ็บโดนะฮะคนนี้คือไปยิงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตยิวนะฮะอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องเลยครับคราวนี้เดียร์โดนเน่ก็เลยถูกเขาเรียกว่าศาลเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยบอกว่าในคุณถูกพูดง่ายคุณถูกรอลงอาญาอะไรไว้อยู่นะคุณต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้คุณก็เดี๋ยวนี้เขาพยายามจะบอกว่าเวลาคนที่บอกว่าชาลีเอ็บโดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการแสดงความเห็นเนี่ยคุณยอมไม่มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นจริงๆหรือเปล่าเช่นถ้าผมล็อกคุณยูเนี่ยคุณยอมไหมปรากฏว่าสังคมฝรั่งเศสก็ไม่ยอมนั้นจริงๆในทั้งยุโรปเนี่ยผมว่ามันเหมือนคล้ายๆชดใช้กรรมชดใช้หนี้ที่เคยทำกับคนยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไม่แต่พอแตะนิดนึงปุ๊บนะฮะจะมีประเด็นขึ้นทันทีผมกำลังรู้สึกว่าสิ่งที่ชาลีเอ็บโดทำแล้วคนฝรั่งเศสไปช่วยกันซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการปกป้องหลักสิทธิเสรีภาพในการพูดอย่างเดียวไงมันอาจจะมีกลิ่นของการเหยียดเชื้อชาติเหยียดศาสนาอยู่ด้วยแล้วก็ใช้เรื่องแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ในการบอกว่าเราเกลียดอิสลามเราเกลียดมุสลิมเพราะว่าไปถามคนมุสลิมเนี่ยอย่าลืมว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในยุโรป5ล้านคนไม่ได้1ใน10ของประชากรฝรั่งเศสตอนนี้เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนมุสลิมเมื่อเห็นปกชาลีเอ็บโดฉบับเนี่ยเขาไม่ชอบวาดรูปพระศาสดาแล้วก็คนที่เห็นก็บอกว่ามันวาดคล้ายๆกับอวัยวะเพศชายพูดง่ายๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสำหรับคนมุสลิมมันคือการดูถูกเขาไงเพราะฉะนั้นชาลีเอฟโดบอกว่าตัวเองเป็นคนซึ่งปกป้องสิทธิเสรีภาพในการพูดอันนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าในการกระทำเนี่ยคุณไม่ได้ล้อผู้ก่อการร้ายไงคุณไปล้อศาสดาของเขาซึ่งสำหรับคนหลายคนในโลกเนี่ยศาสนามันคืออัตลักษณ์ของเขามันคือตัวตนของเขาแล้วเวลาเขาเห็นการล้อเนี่ยเขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่คนปารีแซงคนผมทองคนที่เป็นพวกฝรั่งผิวขาวเนี่ยmake joke กับคนซึ่งเป็นคนมุสลิมเป็นคนชายขอบเป็นพวกผู้อพยพจากแอฟริกันจากแอลจีเรียอะไรพวกนี้แต่ชาลีเอ็บโดเขาพยายามยืนยันตลอดว่าเขาตั้งแต่ต้นกำเนิดเขาเนี่ยคือเขาจะท้าทายกับ อะไรบางอย่างที่โดมิเนตคนโดมิเนตสังคมอยู่นะครับซึ่งหลักเนี่ยก็คือเรื่องศาสนานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือล้อเลียนศาสนาคริสศาสนายิวเนี่ยก็เคยล้อด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยแต่ศาสนาคริสต์เนี่ยล้อมาต่อเนื่องนะครับศาสนายิวก็ล้อนะครับอิสลามก็ล้อแต่ทีนี้มันเป็นประเด็นคือพอล้ออิสลามปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทันทีนะไม่ผมคิดว่าศาสนาคริสต์เนี่ยโอเคในยุคที่ชาลีเอ็บโดล้อนี่ศาสนาคริสต์สันตะปาปามีเป็นศาสนาจักรมีอิทธิพลคือเรารู้ว่ายุโรปในยุคหนึ่งเนี่ยศาสนาจักรมีอิทธิพลถึงขั้นใครจะเป็นกษัตริย์เนี่ยต้องให้ป๊อป approve ครับแต่ว่าผมไม่คิดว่าในยุโรปเนี่ยอิสลามเป็นศาสนาซึ่งมีอิทธิพลจนบอกว่าการล้อเขาเนี่ยเป็นการท้าทายอำนาจผมรู้สึกว่าสำหรับในอารยธรรมยุโรปเนี่ยอิสลามเป็นศาสนาของคนพลเมืองชั้นสองอยู่ดีแล้วเมื่อคุณล้อเนี่ยคุณก็เหมือนกับว่าคุณล้อคนที่เขาพูดแข่งกับคุณมีพื้นที่อิสลามในสื่อฝรั่งเศสใน BBC แค่ไหนนะครับคือผู้นำอิสลามพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีพื้นที่สื่อลงแต่ว่าพอล้อเขาเนี่ยพื้นที่สื่อลงทุกฉบับอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคือคำขวัญของประเทศฝรั่งเศสคือเสรีภาพเสมอภาคพลาดอนภาพใช่ไหมแต่ว่าคิดว่าชาลีเอ็บโดเนี่ยอยู่ฝั่งซึ่งเหมือนกับว่าเสรีภาพเนี่ยเป็นองค์ประกอบเดียวของฝรั่งเศสไงแต่พลาดอนภาพหรือการอยู่ร่วมกัน Brotherhood of the Nation เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสอาจจะคิดเรื่องนี้น้อยไปว่าคนมุสลิม5ล้านคนก็เห็นการล้อศาสดาเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงและที่สำคัญคือพอได้เช็คข่าวเนี่ยเห็นว่าประธานาธิบดีออลองเองก็ออกมาสนับสนุนการที่ชาลีเอ็บโดพิมพ์ออกมา3ล้าน5ล้านฉบับแล้วก็ขายหมดบอกว่าชาลีเอ็บโด is alive and you live on คือการสนับสนุนเนี่ยคือเขาเน้นไปที่สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกฟงโซโอลองนี่เป็นคนที่โดนชาลีเอ็บโดล้อบ่อยมากนะครับช่วงที่มีเมียใหม่มีภรรยาใหม่โดนทุกวันนะในการ์ตูนก็วาดเป็นแบบค่อนข้างเป็นทางลามกเลยนะฮะเป็นภาพบ๊อบเปลือยอะไรก็มีแต่ว่านี่ฮะก็คือเขาอดทนกันนะฮะแต่ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมฝรั่งเศสจะพยายามท้าทายจะขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับว่าต่อไปเนี่ยเรื่อง
เรื่องต้องห้ามในสังคมเนี่ยมันจะต้องไม่มีมันจะต้องพูดได้หมดแต่ประเด็นที่คนเขาติดติงกันอยู่ประเด็นเดียวที่หลังๆในวันนี้เริ่มพูดกันเยอะขึ้นว่าเฮ้ยละทีของยิวเนี่ยแต่นิดเดียวแต่ไม่ได้นะเพราะมันมีกฎหมายเฉพาะเลยนะครับว่าเช่นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเราไม่สามารถเป็นเนกาซิองนิสเนกาซิองนิสหมายว่าคุณปฏิเสธบอกว่ายิวไม่ได้เป็นคนทำนาซีไม่ได้เป็นคนทำร้ายยิวของความโลกเนี่ยมีความผิดนะครับอย่างนี้ไม่ได้เลยพอดีมันมีกฎหมายเฉพาะเขียนนะเพราะฉะนั้นคนเขาเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยยิวก็จะได้รับการปกป้องพิเศษมากกว่าอื่นๆหรือไม่นะฮะซึ่งตอนนี้สังคมยุโรปทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าวันข้างหน้ามันจะค่อยยกระดับขึ้นโอเคช่วงหลังสงครามโลกใหม่ๆแตะต้องไม่ได้เลยนะครับวิจารณ์ยิวไม่ได้เลยหรือว่าดีเฟนทางประวัติศาสตร์ต้องการจะอธิบายอีกแบบนึงเนี่ยไม่ได้เลยนะแต่วันข้างหน้าเรื่อยๆขึ้นมันจะค่อยๆเปิดขึ้นมาเรื่อยๆนะมีที่น่าสนใจอีกอันนึงคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการวันอาทิตย์เนี่ยมีการเดินขบวนใหญ่ใช่ไหมที่มีนายกรัฐมนตรีมีผู้นำหลายประเทศมาปรากฏว่านายกรัฐมนตรีตุรกีมาด้วยนะแล้วมาเสร็จปุ๊บกลับบ้านตัวเองไปเรียบร้อยเซ็นเซอร์สื่อกลับไปเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตคือผมรู้สึกว่าเซ็นเซอร์สื่อหมดเลยการร่วมขบวนประท้วงชาลีเอฟโดรอบนี่มันไม่ใช่คนที่รักเสรีภาพไปร่วมอย่างเดียวมันมีพวกเหยียดเชื้อชาติด้วยมีพวกเกลียดมุสลิมมันมีหลายกลุ่มเข้ามาโหนกระแสเยอะมากไงเพราะว่ามีคนก็บอกแล้วว่าพูดบรรดาผู้นำเกือบ40ชาติที่มาร่วมเดินขบวนวันนั้นเนี่ยถามว่าตัวเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าดีๆทั้งนั้นเลยดีทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอันนี้ยังไม่ยืนยันอาจจะเป็นข่าวลือเป็นก๊อสซิปกันเขาบอกว่าเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยแสดงความประสงค์จะมาของอิสราเอลโดยที่เขายังไม่คิดจะเชิญทีนี้ประธานาธิบดีเลยต้องไปเชิญของปาเลสไตน์มาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวได้ดุลกันเดี๋ยวจะยิ่งเป็นเรื่องครับเอาละครับทั้งหมดคือ Wake Up Thailand ในวันนี้นะครับอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์ปิยบุตรผมที่รับไปก่อนสวัสดีครับ